วันนี้อยากจะแบ่งปันในบางสิ่งบางอย่างผมรู้สึกว่าพระเจ้าอยากจะหนุนใจพี่น้องหลายคนในการที่จะก้าวเดินต่อไปข้างหน้าแล้วรู้สึกว่าหลายๆท่านอาจจะมีความไม่มั่นใจหรือว่ามีความสับสนในบางสิ่งบางอย่างแต่ว่าเพราะฉะนั้นตอนนี้พระเจ้าให้ได้เห็นแล้วก็อยากจะแบ่งปันให้กับพี่น้องนะครับก็คือในมัทธิว14นะครับมัทธิว14นะครับข้อ24นะครับเป็นเรื่องที่พี่น้องอาจจะเคยอ่านกันอยู่แล้วก็คือเรื่องของเปโตรเดินบนทะเลแต่มันมีนัยยะบางสิ่งบางอย่างสำหรับพี่น้องหลายๆคนที่เรากำลังจะก้าวเดินไปนั้นเราจำเป็นต้องมีความเข้าใจแล้วก็ได้รับการทรงนำการสำแดงบางสิ่งบางอย่างในมัทธิวบทที่14ข้อ24มัทธิว14ข้อ24นะครับผมจะอ่านให้ฟังนะครับมัทธิวบทที่14ข้อ24เนี่ยได้พูดบอกว่าในขณะนั้นเรืออยู่กลางทะเลแล้วและถูกคลื่นซัดเพราะทวนลมอยู่เมื่อเวลาใกล้รุ่งเช้าพระองค์ทรงดำเนินบนทะเลไปยังพวกสาวกในขณะนั้นเนี่ยเราเห็นว่าสาวกกำลังอยู่ในเรือที่เผชิญกับพายุชีวิตเราหลายๆคนเนี่ยอาจจะอยู่บนเรือนะครับจริงๆแล้วเนี่ยนะครับในบางตอนบางบริบทเราอาจจะเคยได้เห็นแล้วก็ได้อ่านว่าพระเยซูเนี่ยถ้าเมื่อไหร่พระองค์ประทับอยู่บนเรือพระองค์ก็ลุกขึ้นห้ามพายุได้แต่ในบริบทเนี้ยพระเยซูตั้งพระทัยแล้วก็มีจุดประสงค์บางสิ่งบางอย่างที่จะให้สาวกอะแล่นเรือไปก่อนนะครับเพื่อพระเยซูเนี่ยจะตามไปแต่พระองค์ก็ไม่ได้ทรงเปิดเผยว่าพระองค์จะตามไปยังไงสาวกก็ได้ลงเรือไปแล้วเรือลำนี้ก็เผชิญกับพายุนั่นเป็นสิ่งหนึ่งที่พระเยซูอนุญาตให้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับสาวกของพระองค์นะครับถ้าเราย้อนกลับไปดูด้านบนเนี่ยเราจะรู้ว่าในข้อ22เป็นต้นมาเนี่ยนะครับคือพระเยซูบอกและพระองค์ทรงรู้ว่าเหตุการณ์เนี้ยมันจะเป็นเหตุการณ์ที่จะทำให้สาวกแต่ละคนได้เติบโตขึ้นในความเชื่อแล้วก็เดินไปบนความเชื่ออย่างมั่นคงเพราะในข้อ22เนี่ยถ้าเราอ่านย้อนเข้าไปเราเห็นว่าพระเยซูเนี่ยบอกให้สาวกลงเรือแล้วก็ข้ามฟากไปแต่ว่าพระองค์เนี่ยรอที่จะส่งฝูงชนนะครับนะพอพระองค์ส่งฝูงชนเสร็จแล้วพระองค์ก็เสด็จขึ้นไปบนภูเขาอีกแทนที่จะลงเรือตามสาวกไปแต่พระเยซูก็ยังรีรอในบางสิ่งบางอย่างแล้วก็ไปอธิษฐานนะครับขึ้นภูเขาอธิษฐานนะครับแล้วพระองค์ก็ประทับอยู่ที่นั่นคราวนี้มันเป็นเหตุการณ์ต่อมาที่ว่าสาวกอยู่บนเรือและเรือกำลังข้ามฟากไปเนี่ยเหตุการณ์หนึ่งก็คือพายุซัดกระหน่ำเข้ามาพายุซัดกระหน่ำเข้ามาในสถานการณ์แห่งความหวาดกลัวสถานการณ์ความวุ่นวายสถานการณ์ที่ไม่มีพระเยซูอยู่บนเรือเนี่ยเราต้องเข้าใจอย่างหนึ่งว่าในสมัยนั้นเนี่ยนะครับพระเยซูเป็นอาจารย์หรือเป็นผู้ที่อยู่เคียงข้างสาวกและคอยปกป้องคอยดูแลสาวกตลอดแต่ในสถานการณ์เหล่านี้พระเยซูไม่ได้อยู่บนเรือเลยแต่พระเยซูยังอยู่ที่เดิมยังไม่ได้ข้ามฟากมาแต่ปล่อยให้สาวกกำลังลงเรือไปแล้วต้องให้สาวกเผชิญกับความกลัวสาวกเผชิญกับปัญหาบางสิ่งบางอย่างและคลื่นลมก็ซัดเข้ามาในบนเรือนั้นมีความน่ากลัวเกิดขึ้นมันเหมือนพวกเราเนี่ยนะครับที่บางครั้งเราอาจจะรู้สึกว่าเราอยู่ตัวคนเดียวเราอยู่ในสถานการณ์แห่งความยากลำบากสถานการณ์แห่งความหวาดกลัวสถานการณ์แห่งปัญหานะครับแต่ผมอยากจะบอกว่าแม้พระองค์เนี่ยนะครับไม่ได้อยู่บนเรือนะเวลานั้นแต่พระองค์ทรงควบคุมและทรงอย่างรู้ทุกอย่างบางสิ่งบางอย่างมันอาจจะเป็นสถานการณ์ที่จะทำให้ท่านมีความเชื่อที่เติบโตมากขึ้นบางสถานการณ์อาจจะทำให้คือบางสถานการณ์พระเยซูอาจจะอนุญาตให้ท่านเผชิญเพื่อจะทำให้ท่านมีความเชื่อมากขึ้นในข้อ24แล้วก็ข้อ25เนี่ยนะครับที่เราได้อ่านไปนะครับเมื่อคลื่นลมซัดทวนเรือที่อยู่กลางทะเลนะครับและข้อ25บอกว่าเมื่อเวลาใกล้รุ่งเช้าพระองค์ก็เดินบนทะเลไปยังพวกสาวกใกล้รุ่งเช้านั้นแสดงว่ามันเป็นช่วงเวลาที่กำลังเช้ามืดเลยไม่สว่างไม่มืดมิดแต่เป็นเวลาแบบใกล้รุ่งสิ่งที่สาวกเห็นบางสิ่งบางอย่างนะครับเป็นเงาที่อาจจะตะคุ่มตะคุ่มเดินบนทะเลเนี่ยนะในข้อ26บอกว่าเมื่อสาวกเห็นพระองค์ทรงดำเนินมาบนทะเลเขาทั้งหลายก็แตกตื่นพูดกันว่านี่ต้องเป็นผีนะครับแล้วก็ร้องด้วยความกลัวสาวกกลับตีความกลับเห็นว่าไอ้เงาที่เดินบนทะเลมาแต่ไกลน่ะมันต้องเป็นผีแน่นอนนะเพราะว่าพระเยซูไม่ได้อยู่บนเรือแล้วนะแสดงว่ามันต้องเป็นผีบางครั้งในการเดินบนแผ่นดินของพระเจ้าในการที่เราจะขับเคลื่อนผ่านสถานการณ์ปัญหาเนี่ยบางทีสายตาเราเนี่ย
เราเห็นบางสิ่งบางอย่างแล้วเราจับจ้องบางสิ่งบางอย่างแล้วก็พยายามที่จะเข้าใจบางสิ่งบางอย่างไปในทางลบหรือไปในทางที่มันเป็นตรงข้ามกับความจริงของพระเจ้าหรือบางครั้งเราอาจจะได้เห็นได้สัมผัสได้ยินบางสิ่งบางอย่างแต่เราไม่เข้าใจสิ่งที่อยู่เบื้องหลังนั้นบางสิ่งบางอย่างเราเห็นเราก็ได้รับการสำแดงเราเปิดเผยแต่ว่าเรายังไม่เข้าใจคำตอบเรายังไม่รู้ว่าการสำแดงและการเปิดเผยนั้นน่ะมันคืออะไรและบางครั้งเราก็อาจจะผิดพลาดในการที่จะตีความการสำแดงตีความสิ่งที่เห็นด้วยตาไปในทางความกลัวและความเข้าใจของเราเองดังนั้นมันมีปัญหาแน่นอนเมื่อเราพยายามอยู่บนสถานการณ์บางสถานการณ์ที่เรากำลังเผชิญปัญหาหรือเราต้องการบางสิ่งบางอย่างเพื่อเป็นคำตอบบางครั้งถ้าเราไม่นิ่งและถ้าเราไม่ใจเย็นเพียงพอเนี่ยบางครั้งเราได้เห็นเราได้รับการสำแดงบางสิ่งบางอย่างที่มันเป็นเรื่องที่เหนือธรรมชาติเป็นสิ่งที่เหนือมิติบางครั้งแนวโน้มความคิดของเราเนี่ยหรือความกลัวของเราหรือความไม่มั่นใจของเราเนี่ยอาจจะทำให้เรานั้นตีความการสำแดงน่ะที่เราได้เห็นน่ะไปในทางอีกด้านหนึ่งก็ได้เหมือนสาวกในตอนนี้เขาเห็นเงาแล้วก็เห็นพระเยซูเนี่ยเดินมาแต่ไกลแล้วเขาก็คิดว่าพระเยซูเป็นผีหลายครั้งอาจจะมีความเข้าใจแล้วก็อาจจะมีประสบการณ์ว่าการสำแดงเนี้ยมาจากพระเจ้าแต่เราตีความมันอาจจะเป็นอีกด้านหนึ่งหรือแม้กระทั่งเราเห็นการสำแดงเนี้ยนะครับมันอาจจะไม่ได้มาจากพระเจ้าแต่เราตีความเป็นพระเจ้าก็อาจจะเป็นไปได้ดังนั้นในการตีความและในการที่สาวกมุมมองเห็นบางสิ่งบางอย่างบนสถานการณ์หรือความหวาดกลัวมันมักจะดึงเรานะครับทำให้เราเกิดความเข้าใจในสิ่งที่เห็นสิ่งที่เข้าใจไปในทางลบได้เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าสถานการณ์ของสาวกอยู่บนเรือที่พายุกำลังซัดมาเนี่ยเป็นอุปสรรคอย่างหนึ่งในการที่เราจะฟังเสียงพระเจ้าในการที่เราจะเคลื่อนไปตามการสำแดงของพระเจ้าเพราะถ้าเมื่อไหร่เรามีรากฐานแห่งความกลัวบนสถานการณ์ต่างๆและเราบอกว่าเราต้องการเสียงพระเจ้าและบางครั้งเสียงพระเจ้าอาจจะเป็นเสียงของพระเจ้าจริงๆแต่ว่าพื้นฐานความกลัวของเราพื้นฐานความไม่เข้าใจพื้นฐานในบางสิ่งบางอย่างที่มันกดดันความรู้สึกของเรามันอาจจะทำให้เราตีความเสียงตีความการสำแดงของพระเจ้าไปในทางลบไปในทางอีกด้านหนึ่งก็ได้นั้นสิ่งที่สำคัญสายตาเราเนี่ยอาจจะมองเห็นสายตาเราอาจจะมองเห็นนั้นคนที่เดินในแผ่นดินของพระเจ้าหรือคนที่เคลื่อนในฝ่ายวิญญาณเนี่ยเขาสามารถมองเห็นทั้งสิ่งที่มาจากพระเจ้าและสิ่งที่ไม่ได้มาจากพระเจ้าก็เป็นไปได้ดังนั้นในเมื่อพระเจ้าสำแดงกับเราได้วิญญาณชั่วมาซาตานก็สามารถสำแดงกับเราได้ดังนั้นภาพทุกภาพหรือการสำแดงทุกอย่างนะครับมันก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะมาจากพระเจ้า 100% การสำแดงทุกอย่างมันก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะมาจากผี 100% และอะไรล่ะจะเป็นสิ่งที่ทำให้เรามั่นใจอะไรล่ะจะเป็นสิ่งที่เราทำให้เรามีความเข้าใจและความมั่นใจที่จะวินิจฉัยว่าสิ่งนั้นการสำแดงนั้นเสียงนั้นมาจากพระเจ้าจริงหรือไม่บางครั้งเราเอาสิ่งที่มองเห็นด้วยสายตาหรือการสัมผัสในมิติในฝ่ายวิญญาณเนี่ยบางครั้งเราก็ไม่สามารถถ้าเราไม่มีความสนิทสนมกับพระเจ้าหรือพระเยซูเพียงพอบางครั้งเราอาจจะตีความการสำแดงการเปิดเผยนิมิตความฝันทุกอย่างไปในอีกด้านหนึ่งเหมือนที่สาวกเขาตีความและเขามองเงาของพระเยซูที่กำลังเดินมาเนี่ยไปอีกด้านหนึ่งคือเขาคิดว่ามันเป็นผีพระเยซูเป็นผีก็อาจจะเป็นไปได้ดังนั้น3ส่วนที่สำคัญที่ผมเคยแบ่งปันว่าสิ่งแรกคือตามองเห็นสิ่งที่2คือความเข้าใจและสิ่งที่3คือคำตอบที่เป็นความรู้สึกการสัมผัสที่มันเป็นหัวใจของพระเยซูที่ลึกอยู่ในจิตใจของเราเนี่ยเรามองเห็นเราก็ไม่สามารถจะอย่างรู้ได้ทั้งหมดว่าสิ่งนั้นมาจากพระเจ้าหรือมาจากมารถ้าเราไม่มีความเข้าใจและถ้าเรายังไม่รู้จักพระเยซูคริสต์และไม่รู้จักอุปนิสัยรู้จักหัวใจของพระเยซูดีพอนะครับดังนั้นเหตุการณ์ตอนนี้บนสถานการณ์แห่งความหวาดกลัวสาวกตกใจกลัวทั้งที่เป็นพระเยซูเดินมาบนทะเลและเขาก็ร้องว่าโอ้ตกใจมันเป็นผีแน่นอนเลยเพราะว่าเขาร้องด้วยความกลัวกลัวขึ้นลมยังไม่พอแถมยังกลัวผีและขณะเขาเป็นสาวกพระเยซูนะพี่น้องยังกลัวผีเนี่ยนะครับโอ้โหถ้าโอ้ไม่รู้จะว่ายังไงเนาะขนาดพระเยซูอัศจรรย์ทรงทำการอัศจรรย์ยังกลัวผีเลยพี่น้องนะครับเพราะว่าเขาก็เป็นคนธรรมดาที่ยังไม่มีประสบการณ์ในพระวิญญาณเขายังไม่พระวิญญาณยังไม่เสด็จลงมาเหนือเขายังไม่รับการเปิดเผยสำแดงในทุกๆสิ่งในข้อ27เนี่ยนะครับข้อ26เมื่อสาวกเห็นเงาของพระเยซูเดินมาบนทะเลแต่ว่าเขา
เข้าใจว่านั่นคือผีข้อ27เนี่ยพระเยซูจึงตรัสกับเขาว่าทำใจดีๆเถิดนี่เราเองอย่ากลัวดังนั้นสิ่งที่จะยืนยันสิ่งที่จะยืนยันว่าสิ่งนี้มาจากพระเจ้าคือถ้อยคำของพระองค์คือการสำแดงของพระองค์คือการยืนยันการคอนเฟิร์มจากพระองค์การยืนยันการคอนเฟิร์มจากพระองค์จะทำให้สาวกเริ่มเข้าใจมากขึ้นว่านี่พระเยซูเนี่ยเป็นเสียงของพระเยซูเองและพระเยซูเองต่างหากที่กำลังเดินไปหาเขาพระเยซูบอกว่าให้เขาเนี่ยทำใจดีๆและก็อย่ากลัวจนในที่สุดเปโตรข้อ28เปโตรได้บอกว่าเปโตรจึงทูลตอบพระองค์ว่าองค์ผู้เป็นเจ้าถ้าพระองค์ถ้าเป็นพระองค์แน่ขอตรัสให้ข้าพระองค์เดินบนน้ำไปหาพระองค์เปโตรก็ยังไม่มั่นใจจนท้าทายและขอการคอนเฟิร์มขอคำตอบจากพระเยซูว่าพระเยซูถ้าเป็นพระองค์ขอให้ผมเดินไปหาพระองค์เดินบนทะเลไปหาพระองค์เพราะเปโตรรู้ว่าผู้ที่ทำให้เขาเดินบนทะเลไปหาพระองค์ได้คือพระเยซูคริสต์ผู้เป็นพระเจ้าผู้เป็นพระบุตรของพระเจ้าเพราะพระองค์ทรงมีสิทธิอำนาจดังนั้นสิ่งที่เปโตรกำลังจะรอคอยคือการยืนยันคือคำตอบที่มาจากพระเยซูคือหัวใจที่มาจากพระเยซูคริสต์นะครับเมื่อเปโตรถามไปในขณะนั้นสิ่งที่พระเยซูตรัสในข้อ29บอกว่าพระองค์ตรัสว่ามาเถิดเปโตรจึงลงจากเรือเดินบนน้ำไปหาพระเยซูคริสต์การที่เปโตรจะตัดสินใจทำบางสิ่งบางอย่างแม้สาวกอาจจะเห็นอาจจะตีความการสำแดงสิ่งที่เขามองเห็นไปอีกด้านหนึ่งมองพระเยซูเป็นผีแต่เมื่อพระเยซูทรงยืนยันด้วยถ้อยคำของพระองค์และเปโตรก็ยังถามขอการคอนเฟิร์มว่าท่านนี่มาเป็นพระองค์ขอให้ผมเดินไปตามพระองค์เปโตรก็รอฟังเสียงสุดท้ายที่เป็นคำตอบเป็นเสียงของพระเจ้าที่จะให้พระองค์อนุญาตที่จะให้เขาเดินไปดังนั้นวันนี้ในท่ามกลางปัญหาท่ามกลางความกลัวท่ามกลางอุปสรรคต่างๆที่เรากำลังเผชิญบางครั้งเราอาจจะมีเสียงต่างๆเข้ามาในหัวเยอะแยะมากมายไปหมดเสียงต่างๆที่เข้ามานิมิตการสำแดงความฝันถ้าเรารู้สึกว่าเราไม่คุ้นเคยกับพระเยซูเราก็จำเป็นที่เราจะต้องรอคอยคำตอบที่มาจากพระเยซูคือการยืนยันคือการคอนเฟิร์มว่าพระองค์อนุญาตให้เราเดินต่อพระองค์อนุญาตให้เราเดินต่อไปพระองค์อนุญาตให้เราทำแบบนู้นแบบนี้แบบนั้นนี่คือสิ่งที่สำคัญสำหรับเราที่เป็นคริสเตียนที่เราต้องการความชัวร์ความมั่นใจเพราะว่าเมื่อไหร่ที่พระองค์ทรงอนุญาตให้เราเดินไปนั่นหมายความว่าพระองค์จะทรงรับรองในถ้อยคำแห่งการอนุญาตนั้นวันนี้เราเคลื่อนในแผ่นดินของพระเจ้าเราตัดสินใจทำบางสิ่งอย่างเราต้องรอคอยเสียงพระเจ้าและเสียงของพระเจ้าไม่เพียงแค่เราได้คือเราได้รับการสำแดงและการเปิดเผยแต่เราต้องมั่นใจว่าเสียงนั้นอนุญาตให้เราเดินต่อไปหลายครั้งเราอาจจะได้ยินคำสอนว่าแน่นอนพระเจ้าสำแดงนิมิตสำแดงการมองเห็นสำแดงภาพต่างๆแต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่าพระองค์จะให้เราเดินและทำอย่างไรในกระบวนการต่อไปเราไม่สามารถที่จะใช้ไอเดียของเราใช้ความคิดของเราใช้สติปัญญาของเราใช้แผนการของเราที่จะพยายามเดินตามการสำแดงเดินตามนิมิตของพระเจ้าได้ดังนั้นวิธีการในการที่เราจะก้าวเดินต่อมันจำเป็นต้องรอวิธีการของพระเยซูวิธีการที่เป็นคำตอบของพระเยซูว่าพระองค์จะให้เราทำอย่างไรพระองค์จะให้เราเดินอย่างไรพระองค์จะให้เราเคลื่อนอย่างไรหลายครั้งผู้รับใช้พระเจ้าจำนวนมากผิดพลาดและล้มเหลวเพราะว่าเขามั่นใจในการสำแดงว่าโอ้นี่การสำแดงนี้มาจากพระเจ้าพระเจ้าให้เห็นนิมิตที่ใหญ่โตนะครับเรื่องที่ดินจำนวนมากมายแล้วก็มีบางสิ่งบางอย่างที่เป็นแผนการเป็นเป้าหมายที่พระเจ้ากำหนดไว้แล้วเขาตื่นเต้นกับนิมิตเขาตื่นเต้นกับแผนการนั้นแล้วเขาตัดสินใจที่จะหาวิธีการสนับสนุนเพื่อทำให้เขาไปถึงเป้าหมายไปถึงนิมิตเองผู้รับใช้จำนวนมากพลาดผู้รับใช้จำนวนมากพลาดในการที่จะก้าวเดินที่ก้าวที่สองก้าวที่สามเพราะว่าพอเขาใช้ความคิดของเขาเองพอเขาใช้สติปัญญาของเขาเองพอเขาใช้ความเข้าใจของเขาเองในการที่จะเดินไปตามนิมิตนั้นเนี่ยมันไม่สามารถเดินต่อไปได้เพราะว่าพระเจ้าทรงกำหนดวิธีการบันไดขั้นต่อไปที่เราจะเดินด้วยวิธีการของพระองค์ดังนั้นวันนี้ถ้าเปโตรเนี่ยไม่ถามไม่ขอการคอนเฟิร์มว่าถ้าเป็นพระองค์ให้ผมเดินบนทะเลได้ถ้าเปโตรไม่ถามแบบนี้และอยู่เปโตรก็คิดเองกับเองว่าโอเคพระเยซูต้องเป็นพระเยซูแน่ๆเลยแล้วก็ตัดสินใจเดินบนทะเลก่อนที่พระองค์จะคอนเฟิร์มก่อนที่พระองค์จะรับรองก่อนที่พระองค์จะยืนยันให้เขาเดินไปปัญหาอะไรจะเกิดขึ้นก็คืออะไรครับอาจจะจมตั้งแต่ก้าวแรกก็ได้อาจจะจมลงทะเลตั้งแต่ก้าวแรกเพราะว่าเขา
เห็นเป็นพระเยซูก็จริงแต่เขาคิดไปเองว่าพระเยซูต้องให้เขาเดินไปเขาไม่ได้รอคำตอบจากพระเยซูเขาไม่ได้รอว่าพระเยซูอนุญาตให้เขาทำเขาไม่ได้รอคอยว่าพระเยซูให้ฤทธิ์เดชแก่เขาที่เดินบนทะเลดังนั้นจำเป็นมากในสถานการณ์แห่งความหวาดกลัวในสถานการณ์แห่งความไม่มั่นคงในสังคมในปัจจุบันนี้เราต้องฟังเสียงและเราต้องรอคอยคำตอบจากพระเจ้าที่พระองค์จะยืนยันให้เราก้าวต่อไปด้วยวิธีการของจนพระเยซูบอกว่าอนุญาตให้เปโตรเดินมาเถิดพระเยซูมาเถิดเปโตรก็เลยตัดสินใจเพราะว่าเปโตรคุ้นเคยเสียงนั้นเปโตรได้ยินคำตอบจากพระเยซูและเปโตรคุ้นเคยกับเสียงของพระเยซูเสียงของพระเจ้ากับเสียงของมันก็แตกต่างดังนั้นคนที่มีความสนิทสนมความสนิทสนมเท่านั้นจะทำให้เราสามารถแยกแยะเสียงของพระเจ้าได้อย่างชัดเจนถ้าพี่น้องมีประสบการณ์นะครับถ้าพี่น้องมีมอเตอร์ไซค์มีสุนัขมีแมวมีสุนัขละกันหรือมีมอเตอร์ไซค์หลายๆคันหรือมอเตอร์ไซค์ของครอบครัวของเราเราจะจำได้ว่าเสียงมอเตอร์ไซค์คันนั้นเป็นของใครขี่เข้ามาในบ้านเราจะรู้ทันทีว่าโอ้มอเตอร์ไซค์ภรรยาเราแน่นอนมอเตอร์ไซค์ลูกเราแน่นอนไอประมาณแบบเบิ้ลเครื่อง2รอบเนี่ยนะครับเบิ้ลดังๆแล้วก็ลากทอเข้ามาเนี่ยมันต้องเป็นลูกเราแน่ชัวร์เพราะพฤติกรรมมันเป็นแบบนี้นะฮะหรือว่าอุสุนัขของเราแน่เนี่ยมันเห่าแบบนั้นเราจำได้มันมาเราจะคุ้นกับเสียงนั้นดังนั้นความสนิทสนมเท่านั้นจะทำให้เราคุ้นกับเสียงทำให้เราสามารถคุ้นเคยกับเสียงของพระเจ้าความสนิทสนมเกิดขึ้นจากความสัมพันธ์ที่เรามีกับพระวิญญาณบริสุทธิ์และการรู้จักพระเยซูคริสต์แท้อย่างแท้จริงนะครับความสนิทสนมจะไม่เกิดขึ้นถ้าเราไม่มีความสัมพันธ์กับพระเยซูความสนิทสนมจะไม่เกิดขึ้นถ้าเอาพระเยซูไว้บนหิ้งแล้วก็ดำเนินชีวิต24ชั่วโมงด้วยเนื้อหนังด้วยตัวของเราเองความสนิทสนมจะไม่เกิดขึ้นแต่ความสนิทสนมจะเกิดขึ้นเมื่อเรามีความสัมพันธ์กับพระองค์ในทุกๆเวลาให้พระองค์เป็นที่ปรึกษาให้พระองค์เป็นหุ้นส่วนให้พระองค์เป็นผู้นำเราให้พระองค์เป็นผู้ขับเคลื่อนชีวิตของเราดังนั้นความสนิทสนมจะทำให้เราคุ้นเคยแกย่อมได้ยินเสียงผู้เลี้ยงแกจะได้ยินเสียงผู้เลี้ยงก็ต่อเมื่อแกใช้เวลาในการอยู่กับผู้เลี้ยงกินอาหารที่ผู้เลี้ยงป้อนให้หลายครั้งสัตว์ที่เราเลี้ยงหมาแมวเนี่ยมันจะสนิทกับเราได้ก็ต่อเมื่อเราใช้เวลาที่จะป้อนอาหารให้กับมันถ้าพี่น้องเอาหมาที่อื่นสุนัขที่อื่นมาเลี้ยงโดยที่ไม่ค่อยคุ้นกับเราพี่น้องลองเอาอาหารไปให้มันเรื่อยๆจากมันไม่ค่อยคุ้นเรามันจะเริ่มคุ้นเคยกับเรามันจะเริ่มจำเสียงของเราได้มันจะเริ่มจำกลิ่นของเราได้ความสนิทสนมเท่านั้นจะทำให้เราแยกแยะเสียงของพระเจ้าได้พี่น้องดังนั้นเมื่อเรามีความสนิทสนมเมื่อเรารู้จักหัวใจของพระเยซูรู้จักความจริงอุปนิสัยของพระเยซูคริสต์ที่เราได้รับการสำแดงจากพระวิญญาณเราจะคุ้นเคยและเราก็รอคอยคำตอบของพระเยซูว่าพระองค์ให้การสำแดงกับผมและต้องการให้ผมทำอย่างไรต้องการให้ผมทำอย่างไรต้องการให้ผมเคลื่อนอย่างไรนี่แหละคือคำตอบที่สำคัญสำหรับเราที่เป็นผู้เชื่อสำหรับเราที่เป็นคริสเตียนจำเป็นอย่างมากที่เราจะต้องรอคำตอบของพระเยซูว่าพระองค์อนุญาตให้เราเดินไหมพระองค์อนุญาตให้เราทำไหมพระองค์มีน้ำมาไทยให้สำหรับเราอย่างไรในเรื่องนี้ไม่ใช่เราเห็นภาพเห็นอะไรแล้วก็รู้สึกว่าเออใช่เลยตีความไปเองยังไม่ทันได้เจอคำตอบของพระเยซูคริสต์ยังไม่เจอคำตอบจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่คอนเฟิร์มให้เราตัดสินใจที่จะทำมันก็อาจจะนำไปสู่ความผิดมันก็อาจจะนำไปสู่ความล้มเหลวแต่ไปโตเมื่อได้ยินและได้ยินเสียงของพระเยซูและเปโตรคุ้นและจำเสียงพระเยซูได้เมื่อเราได้ยินเสียงของพระเจ้าเปโตรคุ้นเคยกับเสียงของพระเยซูเปโตรจึงเกิดความเชื่อเกิดขึ้นอย่างเต็มขนาดเมื่อเปโตรได้ยินเสียงของพระเยซูชัดๆเปโตรจึงเกิดความเชื่อเพราะการความเชื่อเกิดขึ้นจากการได้ยินเสียงของพระเจ้าถูกไหมครับไม่ใช่ความเชื่อที่เกิดขึ้นจากความพยายามที่จะเชื่อในคำสัญญากว้างแต่ความเชื่อจะเกิดขึ้นจากการที่เราได้ยินเสียงของพระเยซูและเรารู้ว่านี่คือเสียงของพระเยซูเรารู้ว่านี่คือเสียงที่คุ้นเคยมากนี่คือเสียงของสามีของเรานี่คือเสียงภรรยาเรานี่คือเสียงพ่อของเราแม่ของเราเราคุ้นและเมื่อพ่อของเราบอกโอ้ยเราจำได้ว่าพ่อของเราเนี่ยให้เรียกให้เราไปเราจึงเกิดความมั่นใจที่จะเดินไปตามเสียงนั้นดังนั้นปัจจัยสำคัญหนึ่งความสัมพันธ์ที่ได้อธิบายไปเมื่อสักครู่นี้ความสัมพันธ์กับพระเจ้าจะทำให้เราคุ้นกับเสียงของพระเจ้านะคุ้นเคยเมื่อความสัมพันธ์มีมากขึ้นเราจะมั่นใจและเมื่อเราได้ยินเราก็เคลื่อนตอบสนองทำตามเสียงนั้นเมื่อเปโตรจำเสียงพระเยซูได้คุ้นเคยกับเสียงพระเยซูและจำได้เขามั่นใจและเขาเกิดความเชื่ออย่างเต็มขนาดเพราะอะไรเพราะเปโตรก็เห็นพระเยซูทำการสัจจันทร์ตลอดระยะเวลาที่อยู่กับเขา
ขารู้ว่าเป็นพระเยซูเขาจึงก้าวเดินไปเดินบนทะเลการอัศจรรย์ก็เกิดขึ้นพี่น้องการอัศจรรย์ก็เกิดขึ้นเมื่อเราตามเสียงพระเยซูคริสต์เมื่อเราตามเสียงที่เป็นคำตอบนะครับเสียงบางเสียงอาจจะยังไม่ใช่คำตอบมันอาจจะยังเป็นการสำแดงเป็นภาพเป็นอะไรเป็นนิมิตแต่มันยังเรายังไม่ได้รับคำตอบว่าให้เราทำหรือไม่ให้เราทำหยุดก่อนใจเย็นๆอย่าเพิ่งใจร้อนนั้นปัญหาอย่างหนึ่งคือใจของเราต่างหากที่จะเป็นตัวเร่งเราให้เราตัดสินใจพลาดใจของเราต่างหากที่จะเป็นตัวเร่งเราที่ทำให้รู้สึกว่าโอ้มันไม่ได้แล้วมันจะต้องตัดสินใจแล้วไม่รอแล้วโอ้พระเจ้าให้นิมิตมาไกลเหลือเกินแต่เราโอ้มันต้องใช่นิมิตตัดสินใจเองเพราะว่าสถานการณ์มันบีบรั้งบางครั้งปัญหาหนี้สินปัญหาการตัดสินใจทำอะไรใหญ่ๆจำเป็นอย่างมากที่ต้องรอคอยคำตอบจำเป็นอย่างมากและเมื่อเราได้รับคำตอบของพระเยซูชัดเจนว่าพระองค์คอนเฟิร์มเราอย่างชัดเจนตัดสินใจก้าวไปด้วยความเชื่อเมื่อเราได้ยินเสียงเราจะเกิดความเชื่อเมื่อเกิดความเชื่อก็จะเกิดความหวังใจพี่น้องแล้วเมื่อเราก้าวเดินไปพร้อมกับเสียงนั้นเสียงนั้นจะทำให้เรานั้นเดินบนสถานการณ์อย่างเหนือธรรมชาติเมื่อเราก้าวไปด้วยการคอนเฟิร์มเสียงที่มาจากพระเจ้าเราจะก้าวเดินไปด้วยฤทธิ์อำนาจที่เหนือธรรมชาติเปโตรก้าวเดินไปด้วยการเจิมไปด้วยสิทธิอำนาจที่เหนือธรรมชาติทำให้เขาเดินบนทะเลได้พี่น้องนี่คือสิ่งที่สำคัญดังนั้นวันนี้สำคัญมากให้เราฝึกที่จะฟังเสียงฝึกที่จะวินิจฉัยและแยกแยะเสียงทุกเสียงพระคัมภีร์ก็บอกว่าให้เราแยกแยะวิญญาณเสียทุกวิญญาณใช่ไหมครับจงแยกแยะวิญญาณทุกวิญญาณนะครับและจงพิสูจน์แล้วไม่ได้ใช่ว่าวิญญาณนั้นมาจากแหล่งใดนั้นคนที่สามารถฟังเสียงพระเจ้าได้เขาก็สามารถได้ยินเสียงมารเสียงมารกับเสียงพระเจ้ามันอาจจะคล้ายๆกันเราเห็นด้วยตาเราสัมผัสด้วยความเข้าใจความรู้เพียงแค่นั้นไม่ได้แต่เราจะแยกแยะได้ด้วยหัวใจของพระเยซูคริสต์ที่เราได้สัมผัสความรู้สึกความรักสิ่งนั้นนำมาซึ่งคำตอบอย่างไรเป็นคำตอบที่เต็มด้วยความรักไหมนะครับเป็นคำตอบที่นำมาซึ่งการเห็นแก่ตัวหรือไม่เป็นคำตอบที่ทำให้เราเห็นแก่คนอื่นหรือไม่เพราะเสียงของพระเจ้าจะไม่เห็นแก่ตัวเราเพราะว่าเรื่องของตัวเราพระเจ้าจะเป็นผู้รับรองแต่พระเจ้าปรารถนาให้เราเห็นแก่คนอื่นการเปิดเผยการสำแดงของประทานทุกอย่างก็มีไว้เพื่อเสริมสร้างคนอื่นไม่ใช่เพื่อตัวเราดังนั้นการใช้ของประทานต่างๆเนี่ยถ้าเมื่อไหร่เรารู้สึกว่าเราภูมิใจในของประทานที่เราใช้นั่นกำลังจะบอกว่าเราใช้ของประทานเพื่อตัวเราของประทานทั้ง5มีไว้เพื่อเสริมสร้างคิดจะเสริมสร้างพระกายไม่ใช่เสริมสร้างตัวเราดังนั้นการเปิดเผยสำแดงหรือการทำทุกอย่างในกลุ่มสามัคคีธรรมในโบสถ์หรือในอะไรก็แล้วแต่พี่น้องต้องจำหลักอย่างหนึ่งคือว่าทุกอย่างที่เราทำเราไม่ได้ทำเพื่อตัวเราแต่เราทำเพื่อพี่น้องเราปลดปล่อยความสามารถตะลันและของประทานออกมาเพื่อเสริมสร้างพี่น้องถ้าเรารู้สึกว่าเราปลดปล่อยมาแล้วเรารู้สึกว่ามันเราได้ประโยชน์นั่นไม่ใช่คำตอบนั่นไม่ใช่คำตอบนั่นเป็นแรงจูงใจที่อาจจะไม่ถูกต้องละแต่เราต้องปลดปล่อยของประทานเหล่านั้นไม่ว่าจะเป็นการสอนการนำนมัสการการเผยชนะการอธิษฐานการทำหลายสิ่งหลายอย่างที่เป็นโปรแกรมเสริมสร้างการกล้าเป็นพยานใช่ไหมครับการใช้ของประทานทุกอย่างเนี่ยจุดประสงค์คือเสริมสร้างพี่น้องไม่ใช่เสริมสร้างตัวเราถ้าเรารู้สึกว่าเราใช้ของประทานแล้วเรารู้สึกเรามีเกียรติรู้สึกว่าเราภูมิใจเรารู้สึกว่าโอ้มันคือความภาคภูมิใจของเราที่เราใช้ของประทานออกไปนั่นแหละคือกำลังใช้ของประทานด้วยแรงจูงใจที่ผิดคือใช้เพื่อตัวเองเพื่อจะทำให้ตัวเองได้รับเกียรติภาคภูมิใจในตัวเองที่พระเจ้าใช้เราอย่าลืมว่าของประทานที่ท่านได้เนี่ยไม่ใช่เพราะความดีของท่านนะครับของประทานที่เรามีไม่ใช่เพราะความดีของท่านเลยพระองค์ให้บนมาตรฐานเดียวกันน่ะก็คือเราก็เป็นมนุษย์ที่มีความอ่อนแอเหมือนกันมีความไม่สมบูรณ์เหมือนกันแต่พระองค์ให้ของประทานแก่เราโดยพระคุณให้ฟรีๆผ่านทางความเชื่อไม่ใช่เพราะเราดีฮะเราถึงมีของประทานที่เยอะไม่ใช่เพราะเราเก่งฮะไม่ใช่เพราะเราเป็นคนที่ถือศีลกินเจได้เยอะกว่าคนอื่นไม่ใช่เพราะเราปฏิบัติได้มากกว่าคนอื่นไม่ใช่เพราะเราเป็นที่โปรดปรานของผู้นำมากกว่าคนอื่นเราถึงได้ใช้ของประทานได้ชัดเจนไม่ใช่ของประทานเหล่านี้ไม่สามารถที่จะมาอวดกันและกันได้เพราะมันไม่ได้มาจากศักยภาพของเราครับมันไม่ได้มาจากความดีของเราเลยคนอื่นเขาก็มีเราก็มีของประทานมันเท่ากันหมดแต่เราได้มาโดยพระคุณ
พระคุณของพระเจ้าที่ทำให้เราได้ของประทานและพระเจ้าต้องการให้เราใช้ของประทานโดยปลดปล่อยออกไปเป็นพรเป็นประโยชน์และเสริมสร้างต่อคนอื่นนี่คือสิ่งที่สำคัญในการที่เราจะปลดปล่อยของประทานออกไปรับใช้ของรับใช้พระเจ้าผ่านการปลดปล่อยของประทานดังนั้นระมัดระวังหัวใจที่เราต้องการเกียรติหรือภูมิใจมันจะเริ่มต้นจากความภาคภูมิใจก่อนอันนี้พูดจากตัวเองนะพูดจากประสบการณ์ตัวเองก่อนนะครับเพราะว่าพูดจากประสบการณ์ที่เรารู้สึกว่าเราเป็นเมื่อเรามีของประทานที่เยอะเมื่อเราทำการอัศจรรย์เหนือธรรมชาติได้ความภูมิใจในตัวเองมันจะเกิดขึ้นจากอะไรฮะจากคำชมบ้างจากนู่นจากนี่จากนั่นบ้างต้องระมัดระวังในประเด็นเนี้ยตระหนักเสมอว่าสิ่งนี้ไม่ได้เกิดขึ้นจากความเก่งกาจของเราแต่เป็นพระคุณเป็นพระเมตตาของพระเจ้าที่อนุญาตให้เราได้เห็นการอัศจรรย์และของประทานผ่านชีวิตของเราเมื่อไหร่เราภาคภูมิใจเราต้องขอพระเจ้าเมตตาให้แรงจูงใจแบบนี้มันออกไปจากชีวิตของเราถ้ารู้สึกว่าเรารู้สึกโอ้เรามั่นใจโอ้เรามีการเจิมเราเริ่มภาคภูมิใจในพระเจ้าพระเจ้ารักฉันโอ้พระเจ้ารักฉันพระเจ้าเจิมฉันพระเจ้าโอ้ให้เกียรติฉันพระเจ้าให้ของประทานแก่ฉันเราต้องคิดอีกด้านหนึ่งด้วยเช่นเดียวกันพระเจ้าก็รักคนอื่นเหมือนกับรักเราพระองค์ก็ให้เกียรติคนอื่นเหมือนกับเราเราก็ไม่สามารถเอาของประทานเราไปเปรียบเทียบกับคนอื่นได้เราก็ไม่สามารถเอาของประทานนี้ไปเปรียบเทียบกับคนอื่นได้เราต้องใช้ของประทานด้วยความถ่อมใจและความเชื่ออันตรายมากในระบบศาสนาที่หลายๆคนมีของประทานที่เพิ่มพูนของประทานที่เหนือธรรมชาติแต่พอได้รับคำชมเชยมีคนติดตามเนี่ยก็เริ่มแบบภูมิใจแล้วก็เริ่มสร้างรูปแบบต่างๆเราต้องลองถามพี่น้องที่ต่างเมื่อก่อนผมเคยสอนให้พี่น้องที่ต่างในขับผีกระบวนการ1 2 3 4ผมพิมพ์เลยนะครับไปถามได้เลยถามพี่สู่ถามอะไรได้เลยผมเขียนไปกระดาษเลยการขับผีเนี่ยคุณจะต้องมี1ข้อ1นะเช็คลิสต์ก่อนนะคุณทำบาปอะไรมาเช็คลิสต์ก่อน1 2 4เป็นรูปแบบเลยนั่นแหละคือความเย่อหยิ่งคือความเย่อหยิ่งคือเราเริ่มพยายามอยากให้คนอื่นแบบเดินตามเราและคนอื่นทำได้โดยการพยายามสร้างรูปแบบต่างๆวิธีการขับผีต้องแบบนี้อย่างนี้อย่างนี้นี่คือความเย่อหยิ่งแล้วเมื่อมีคนเข้ามาหาเราเยอะขึ้นเยอะขึ้นเราก็รู้สึกภาคภูมิใจแหละแต่นั่นไม่ใช่คำตอบไม่ใช่คำตอบคำตอบคือคนเหล่านั้นได้รับการเสริมสร้างและเปลี่ยนแปลงชีวิตหรือไม่เผอิญว่าพระเจ้าไม่อนุญาตให้สิ่งที่ผมเคยขับเคลื่อนในภารกิจในอดีตมันเสริมสร้างคนทำให้คนเปลี่ยนแปลงชีวิตแม้เขาได้รับการอัศจรรย์แต่คนก็ยังเหมือนเดิมผมก็รู้สึกว่าเออมันไม่ใช่คำตอบเลยทำไมชีวิตคนไม่เปลี่ยนทำไมชีวิตของคนยังทำบาปยังไม่กลับใจยังมีผีเข้าซ้ำแล้วซ้ำเล่ายังทำบาปซ้ำแล้วซ้ำยังเจ็บป่วยหายแล้วโรคอื่นมาอีกแล้วเพราะอะไรเพราะว่าเราใช้ของประทานด้วยแรงจูงใจที่ผิดและของประทานเหล่านั้นอ่ะมันไม่ได้เสริมสร้างคนอื่นเพราะเรามีจุดประสงค์คือขโมยแหละขโมยเกียรติเอามาไว้ที่ตัวเราก่อนดังนั้นมันก็เลยไม่เป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างคนอื่นดังนั้นนี่คือสิ่งที่สำคัญพี่น้องการเดินบนบัญญัติของพระเจ้าเราจำเป็นที่ต้องตระหนักว่าทุกอย่างมาโดยพระคุณของพระเจ้าไม่ใช่โดยความสามารถและความรู้ของเราให้เราใช้ด้วยความถ่อมใจเคลื่อนไปตามเสียงของพระเจ้าด้วยความถ่อมใจความถ่อมใจเท่านั้นคือรากฐานในแผ่นดินของพระเจ้าความถ่อมใจเท่านั้นที่ทำให้โลกนี้ถูกเปลี่ยนความถ่อมใจเท่านั้นที่ทำให้มารซาตานพ่ายแพ้ต่อพระเยซูคริสต์ความถ่อมใจของพระเยซูใช่ไหมที่ทำให้มารซาตานพ่ายแพ้ต่อพระองค์เพราะพระองค์ทรงถ่อมใจเชื่อฟังพระบิดายอมมารับสภาพทาสสภาวะของการเป็นพระเจ้าแต่ไม่ทรงถือว่าความเป็นพระเจ้าเป็นสิ่งที่ต้องยึดถือแต่พระองค์สละสิ่งเหล่านั้นมาเกิดเป็นมนุษย์ที่ต่ำต้อยไม่ได้อยู่ในราชวงศ์ของกษัตริย์ณเวลานั้นด้วยแต่เกิดในชีวิตสามัญธรรมดาเกิดในรางหญ้าที่ต่ำต้อยเกิดมารับสภาพทาสทั้งเป็นทาสของจักรวรรดิโรมันทั้งเป็นทาสอยู่ในอำนาจของการเป็นทาสของมารซาตานในชั่วขณะหนึ่งดังนั้นนี่คือความถ่อมใจที่ทำให้พระเยซูได้รับการยกถูกยกชูขึ้นเมื่อพระองค์ทรงสิ้นพระชนม์และฟื้นคืนพระชนม์จากความตายความถ่อมใจทำให้เราได้ฟังเสียงพระเจ้าและรอคอยคำตอบจากพระเยซูคริสต์ได้อย่างชัดเจนใจที่รีบร้อนใจที่เร่งเร้าความรู้สึกที่ผลักดันให้พระเจ้าตอบเร่งเร้าคำตอบจากพระเจ้ามันอาจจะทำให้การ
ตีความหรือการพยายามเข้าใจการเปิดเผยสำแดงนั้นอาจจะผิดเพี้ยนไปตามหัวใจของเราก็ได้ดังนั้นนี่คือสิ่งที่สำคัญเราจำเป็นต้องได้รับการคอนเฟิร์มการยืนยันคำตอบที่ชัดเจนจากพระเยซูและเพื่อเราจะก้าวต่อไปบนเสียงนั้นบนคำตอบนั้นเหมือนเปโตรที่ได้ยินเสียงพระเยซูแล้วเขาก้าวเดินบนทะเลได้อย่างอัศจรรย์แต่นั่นก็ไม่จบนะครับก้าวแรกเมื่อเปโตรก้าวเดินไปมันก็จำเป็นที่เปโตรก็ยังจำเป็นต้องฟังเสียงและจดจ่อกับพระเจ้าด้วยเพราะในระยะเวลาที่เราเดินไปตามเสียงไปกว่าจะไปถึงความสำเร็จและการเกิดผลที่พระเจ้าได้จัดเตรียมไว้ให้ไม่ใช่แค่เรามาฟังเสียงพระเจ้าในระดับเบื้องต้นเท่านั้นหรือไม่ใช่เพียงแค่เรารอคำตอบจากพระเจ้าและพระเจ้าบอกโอเคอนุญาตให้เราก้าวแล้วก็ก้าวแรกไปตามเสียงของพระเจ้าทำตามเสียงพระเจ้าเท่านั้นก้าวต่อไปแต่ละก้าวเราก็ยังจำเป็นต้องรอเสียงของพระเจ้าแต่ละก้าวด้วยเช่นเดียวกันนั่นปัญหาความผิดพลาดของเปโตรเกิดขึ้นเมื่อก้าวแรกเขาเดินไปด้วยความเชื่อเขาจดจ่อที่พระเยซูเขาคุ้นเคยกับเสียงพระเยซูเขามั่นใจเขาเกิดความเชื่อในเสียงนั้นเขาก้าวเดินอย่างอัศจรรย์แต่พอเมื่อเขาก้าวเดินไประยะหนึ่งสายตาของเขาและความเชื่อของเขาเริ่มถูกสั่นคลอนจากคลื่นลมพายุที่โหมกระหน่ำเข้ามามันอาจจะดูใหญ่ดูมีเสียงที่น่ากลัวกว่าเสียงของพระเยซูเสียงดังกว่าเสียงของพระเยซูนะครับหรืออาจจะเห็นคลื่นลมที่มันสูงนะครับสายตาของเราจับจ้องที่คลื่นลมที่สูงมันน่ากลัวกว่าพระเยซูตัวเล็กๆที่อยู่ไกลๆอยู่บนทะเลแต่คลื่นลมมันสูงกว่าและเสียงคลื่นลมมันดังกว่าเสียงของพระเยซูคริสต์บางครั้งเราก็จำเป็นในก้าวที่2ก้าวที่3เราก็ยังจำเป็นต้องจดจ่อและเดินตามเสียงของพระเยซูแต่ละก้าวด้วยเช่นเดียวกันแต่ถ้าเมื่อไหร่เราไม่ได้จดจ่อเราไม่ได้ฟังเสียงพระเยซูชัดๆเราไม่ต้องการคำตอบของพระเยซูในก้าวต่อไปปัญหาจะเกิดขึ้นแบบเปโตรเมื่อจดจ่อกับเสียงของโลกเสียงของพายุเสียงของลมที่มันดังเขาก็เริ่มขาดความเชื่อแล้วก็จมลงนี่คือปัญหาของเปโตรเริ่มต้นดีนะครับสุดท้ายจมแต่พี่น้องครับเราเห็นพระคุณของพระเจ้าเราก็ยังเห็นพระคุณของพระเจ้าพระองค์ไม่ให้ปล่อยให้เปโตรจมน้ำตายแน่นอนแต่เราเห็นพระคุณของพระเจ้าในขณะที่เราเดินบนแผ่นดินของพระเจ้าเราอาจจะมีผิดพลาดบ้างล้มเหลวบ้างมันเป็นเรื่องปกติครับมันจำเป็นที่จะต้องเกิดขึ้นถ้าเราไม่ผิดพลาดเลยก็คือเราไม่เคยทำอะไรเลยคำคนหนึ่งบอกว่าคนที่ไม่เคยผิดพลาดคือคนที่ไม่เคยทำอะไรเลยฮะพี่น้องอยากจะเป็นคนที่ไม่เคยผิดพลาดไหมล่ะก็ไม่ต้องทำอะไรอยู่เฉยแต่ว่าคนที่แข็งแรงคือคนที่ยอมเรียนรู้กับความผิดพลาดแล้วเอามาเป็นบทเรียนแล้วลุกขึ้นเดินต่อเราเห็นพระคุณของพระเจ้าในทุกสถานการณ์เปโตรสมควรตายนะพระจมลงไปแล้วแต่เราเห็นพระคุณของพระเจ้าที่พระองค์ทรงช่วยเขานะครับข้อ30บอกว่าแต่เมื่อเขาเห็นลมพัดแรงก็กลัวและเมื่อกำลังจะจมก็ร้องว่าองค์ผู้เป็นเจ้าช่วยข้าพระองค์ด้วยบนสถานการณ์แห่งความล้มเหลวบนสถานการณ์ที่ท่านจดจ่อกับความกลัวสิ่งต่างๆของโลกที่ทำให้ท่านล้มเหลวพระองค์รอคำพูดนี้รอคำพูดนี้บอกว่าองค์ผู้เป็นเจ้าช่วยข้าพระองค์ช่วยข้าพระองค์พระเยซูช่วยข้าพระองค์ด้วยพระองค์รอคำตอบนี้คำตอบนี้มันแสดงออกถึงความถ่อมใจและกลับใจยอมจำนนจริงๆพระองค์ลูกเดินต่อไม่ได้ลูกกำลังจะจมน้ำตายพระเยซูช่วยข้าพระองค์ด้วยองค์พระผู้เป็นเจ้าช่วยข้าพระองค์ด้วยบนสถานการณ์นี้ถ่อมใจร้องเรียกหาพระองค์วางใจในพระคุณของพระเจ้าวางใจในความรักของคนเป็นพ่อแล้วสิ่งอัศจรรย์จะเกิดขึ้นข้อ31บอกว่าพระองค์จึงเอื้อมมือเอื้อมพระหัตถ์ของพระองค์จับเขาไว้ทันทีแล้วตรัสว่าช่างมีความเชื่อน้อยท่านสงสัยทำไมเมื่อพระองค์กับเปโตรขึ้นเรือแล้วลมก็สงบพวกที่อยู่ในเรือก็มากราบนมัสการพระองค์ทูลว่าพระองค์เป็นพระบุตรของพระเจ้าจริงแล้วขอบคุณพระเจ้าเหตุการณ์นี้พระเยซูให้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเพื่อจะทดสอบความเชื่อที่เราเดินไปกับพระองค์เชื่อในเสียงของพระองค์เชื่อในการสำแดงของพระองค์แยกแยะวินิจฉัยเสียงและการสำแดงให้ได้และรอคอยคำตอบของการเปิดเผยการสำแดงนั้นที่เป็นหัวใจของพระเยซูที่เป็นเสียงของพระองค์และบางครั้งเราอาจจะเรียนรู้ในความผิดพลาดบ้างไม่ใช่สาระสำคัญว่าเราจะผิดพลาดกี่ครั้งบุคคลในพระคัมภีร์ทุกคนทำไมพระคัมภีร์ถึงอนุญาตให้บันทึกชีวประวัติของบุคคลที่ดูเหมือนจะประสบความสำเร็จในอดีตหลายๆคน
ทำไมพระคัมภีร์ถึงอนุญาตให้บันทึกความล้มเหลวของเขาด้วยทำไมพระมีถึงบันทึกความล้มเหลวของโมเสสทำไมพระคัมภีร์ถึงบันทึกความล้มเหลวของโซโลมอนที่เป็นกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ทำไมพระมีบันทึกถึงความล้มเหลวของเปโตรที่เคยปฏิเสธพระเยซูความล้มเหลวของเอลียาเอลิชาทุกคนล้วนมีความล้มเหลวหมดแต่บนความล้มเหลวของคนเหล่านั้นใช่ไหมที่ทำให้เขานั้นได้เติบโตและเดินด้วยความเชื่อจนประวัติศาสตร์บันทึกเรื่องของความเชื่อและความยิ่งใหญ่ของเขาไว้ในพระคัมภีร์มากกว่าความล้มเหลวบางช่วงเวลาดังนั้นธรรมชาติมนุษย์มันมีโอกาสล้มเหลวอยู่แล้วแต่เพียงแค่เราลุกขึ้นเดินใหม่เดินไปด้วยความเชื่อในพระคุณของพระเจ้าเดินไปตามเสียงของพระเจ้าพี่น้องวันนี้พระเจ้ารอคอยเสียงนี้ว่าองค์ผู้เป็นเจ้าช่วยข้าพระองค์ด้วยถ้าท่านเป็นหนึ่งคนที่อยู่ในสถานการณ์ในวันนี้ท่านรู้สึกว่าเจอกับมรสุมขึ้นลมและรู้สึกว่าเรากำลังเจอกับปัญหามากมายเจอกับปัญหาที่รุมเร้าหลายครั้งเราอาจจะผิดพลาดในการเดินการเชื่อฟังหรือการทำตามพระเจ้าพระเจ้ากำลังรอคอยเสียงเนี่ยคำพูดนี้จากเราพระเจ้าโปรดช่วยข้าพระองค์ด้วยที่เราจะพูดมาด้วยความถ่อมใจและยอมจำนนต่อพระเจ้าว่าพระองค์เท่านั้นที่เป็นคำตอบสำหรับลูกพระองค์เท่านั้นที่เป็นทางออกสำหรับลูกผมอยากอธิษฐานเผื่อพี่น้องผมอยากอธิษฐานเผื่อพี่น้องผมไม่รู้ว่าใครบ้างที่กำลังอยู่บนสถานการณ์นี้สถานการณ์แห่งการเงินปัญหาการเงินสถานการณ์ครอบครัวสถานการณ์ความกลัวท่ามกลางโควิดสถานการณ์เรื่องการงานเรื่องการเรียนอะไรต่างๆให้หูเราจดจ่อที่เสียงและที่คำตอบของพระเยซูคริสต์และถ้าเรารู้สึกว่าเราผิดพลาดและล้มเหลวให้เรากลับใจใหม่แล้วร้องเรียกหาพระเยซูเราอยากฉันเผื่อพี่น้องนะครับฮาเลลูยาพระเจ้าลูกรู้ว่าเราทั้งหลายมีโอกาสผิดพลาดและล้มเหลวเราทั้งหลายมีโอกาสที่จะอ่อนแอเป็นเรื่องปกติของความเป็นมนุษย์ที่อ่อนแออย่างเราและวันนี้เราต้องการพระองค์องค์ผู้เป็นเจ้าข้าพระองค์ต้องการพระองค์ขอพระองค์ช่วยข้าพระองค์เถิดขอพระองค์ช่วยข้าพระองค์ข้าพระองค์ยอมรับว่าข้าพระองค์ไม่เก่งเพียงพอไม่ได้ฉลาดเพียงพอไม่ได้มีสติปัญญาเพียงพอที่จะนำชีวิตของข้าพระองค์ผ่านสถานการณ์ต่างๆที่ข้าพระองค์กำลังเผชิญอยู่ขอพระหัตถ์ของพระองค์ยื่นมาแตะต้องข้าพระองค์เหมือนพระหัตถ์ของพระเยซูที่ยื่นมาให้กับเปโตรที่กำลังจมขอพระหัตถ์แห่งพระคุณของพระเจ้ายื่นมาที่ข้าพระองค์ขอโปรดทรงช่วยกู้ข้าพระองค์ให้ข้าพระองค์ได้ลุกขึ้นเดินได้ใหม่ให้ข้าพระองค์ได้ลุกขึ้นได้ยินเสียงของพระองค์ได้รับการคอนเฟิร์มจากพระองค์ได้รับคำตอบจากพระองค์อย่างชัดเจนพระเจ้าค่ะให้ข้าพระองค์ได้มีกำลังที่จะลุกขึ้นเดินใหม่ขอพระวิญญาณบริสุทธิ์เสริมกำลังแข้งขาของข้าพระองค์เสริมกำลังหัวใจของข้าพระองค์ให้ข้าพระองค์มีความเชื่อที่มาจากการได้ยินให้หูของข้าพระองค์ได้ยินเสียงพระองค์ชัดเจนได้มั่นใจในคำตอบของพระองค์ได้แยกแยะวินิจฉัยเสียงที่เกิดขึ้นจนมั่นใจว่านี่คือเสียงของพระองค์และข้าพระองค์ยินดีที่จะเดินติดตามพระองค์ทุกก้าวย่างตายต่ออารมณ์ความรู้สึกความปรารถนาของข้าพระองค์เองจับมือข้าพระองค์เหมือนพระองค์ทรงจับมือเปโตรจับมือข้าพระองค์เหมือนที่พระองค์ทรงจับมือของเปโตรและดึงข้าพระองค์ขึ้นมาและจูงมือข้าพระองค์ไปพระเยซูคริสต์จูงมือข้าพระองค์ไปจูงมือข้าพระองค์ไปผ่านข้าพระองค์ไปผ่านสถานการณ์ต่างๆจูงมือข้าพระองค์เดินไปกับพระองค์เดินตามการนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์ขอบคุณพระเยซูขอบคุณพระเยซูพระเจ้าค่ะเสริมกำลังพี่น้องทุกคนให้เขามีกำลังสันติสุขของพระเจ้าท่วมท้นในหัวใจของเขาความกล้าหาญการทรงสถิตของพระเจ้าท่วมท้นในหัวใจของเขาการทรงสถิตของพระเจ้านำมาซึ่งความกล้าหาญท่ามกลางพายุร้ายท่ามกลางความหวาดกลัวให้เขามีกำลังเขามีความเชื่อขึ้นเดี๋ยวนี้ในนามของพระองค์พระวิญญาณของพระเจ้าเสริมกำลังข้าพระองค์ทั้งหลายเสริมกำลังข้าพระองค์เสริมกำลังข้าพระองค์ขอบคุณพระองค์ขอบคุณพระวิญญาณบริสุทธิ์ขอบคุณพระองค์ในนามพระเยซูเอเมน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 ขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าครับอาจารย์มงคลที่สอนนะฮะดีมากเลยครับขอบคุณครับใครมีอะไรที่อยากแชร์อยากจะแบ่งปันหรืออยากจะสอบถามพี่น้องแบ่งปันได้มีไหมครับเปิดไมค์แล้วก็ยกมือได้นะครับแล้วก็พูดแบ่งปันได้เลยครับใครอยากแชร์อะไรสิ่งที่ได้รับสิ่งที่พระเจ้าตรัสด้วยสิ่งที่พระองค์ทรงเล่าหัวใจหรือว่าสิ่งที่
อยากจะสอบถามเกี่ยวกับประเด็นนี้นะครับเอาประเด็นนี้ก่อนเนาะอาจารย์มอมได้ยินไหมคะได้ยินครับค่ะก็สิริค่ะก็ขอบคุณพระองค์มากเลยค่ะเพราะที่ก็ขอบคุณที่ชีวิตที่สิริได้มาเจอพระคุณของพระองค์จริงที่แบบแม้ว่าสิริจะไม่ได้มีของประทานอะไรเลยนะแต่ก็ขอบคุณที่อยู่ได้ในพระคุณแล้วการถ่อมใจอ่ะที่สิริบอกว่าเมื่อวานจะพูดถึงคำพยานเกี่ยวกับเรื่องน้ำนมอ่ะที่ว่าลูกฝ่ายพยานต้องมากินอาหารแม่ใช่ไหมคะถ้าเราไม่รับการเติบโตแล้วเชิญกับองค์พระเยซูที่จะเรียนรู้ว่าเราจะไม่เอาอะไรเลยเมื่อก่อนสิริก็มีความคิดว่าแค่มารับใช่ไหมฮะถ้าเราไม่ยอมตายเนื้อหนังแล้วมาเอาผมพระวิญญาณที่การปูรากฐานด้วยความรักอ่ะสิริก็คงไม่ได้มีพระคุณและได้การเห็นการแบบนิมิตหรือว่าการอัศจรรย์ในการอธิษฐานแล้วทำให้สิริเติบโตกับพระองค์แล้วพระองค์ก็เข้ามาเห็นการสำแดงพาสิริไปอีกมิตินึงแล้วได้อยู่กับครอบครัวคือการฟังเสียงอ่ะเหมือนที่อาจารย์หม่อมพูดเลยใช่แรกๆสิริก็จะถ้าหม่อมมีมาพูดมากๆก็เอ๊ะก็หม่อมมีเก่งเรื่องการสอนอ่ะใช่ไหมก็คือเหมือนกับอาจารย์หม่อมก็สอนแล้วเราไม่ได้อ่านพระคัมภีร์อ่ะก็คิดเองว่าโอ้ก็ทําได้อะไรเงี้ยแต่เมื่อยอมที่วันนั้นที่เสียงพระเจ้ามาตัดผ่านหม่อมนี้ว่าสิริต้องยอมเลยนะลูกหนูต้องยอมเอาเทคนิคเอาที่หนูไปมาที่อื่นเลยนะเอาออกให้หมดแล้วหนูจะได้รับการจากพระวิญญาณนะอะไรเงี้ยแรกถ้าเป็นเนื้อหนังก็คิดว่าหม่อมนี้มาสั่งเปล่าวะอะไรเงี้ยแต่เมื่อกลับมาแล้วทบทวนพระองค์พระวิญญาณก็จะมาบอกเลยว่าเจ้าให้พ่อได้ไหมนี่แหละพอสิริได้ยอมยกทุกอย่างถวายให้กับพระองค์แล้วว่ารับอาจารย์หม่อมแล้วพระชลบนี่แหละที่เป็นพ่อไปวิญญาณแล้วก็ติดตามแล้วก็ฟังบางครั้งก็เหมือนสามัคคีธรรมอ่ะพอเลิกงานก็มาคุยกับหม่อมมี่หม่อมมี่ก็จะสังเกตหม่อมมี่ว่าอันนี้ไม่เหมาะกับมันไม่ได้มาจากพระเจ้านะอะไรเงี้ยถ้าเป็นเมื่อก่อนก็จะฟังว่าสอนฉันอีกแล้วอะไรเงี้ยนะแต่ก็แต่ถ้าเรามองว่าเนี่ยคือพระเจ้ามาสอนมาเตือนอ่ะเราก็ถ่อมใจแล้วก็กลับไปอีกอยู่ด้วยพระคุณน่ะแล้วเมื่อคืนน่ะสิริก็เพิ่งยกเสียงแล้วถ่อมใจว่าพระองค์ลูกยอมให้หมดแล้วนะลูกไปไม่ไหวด้วยเทคนิคเรื่องอะไรเลยพระองค์มาช่วยกู้ลูกนะวันนี้พระองค์จะพรุ่งนี้เช้าอ่ะพระองค์จะสอนอะไรลูกก็เรื่องความเชื่อมันก็ตรงประเด็นกับเมื่อคืนห้องอธิษฐานเลยฮะที่เราอธิษฐานกันก็เรื่องความเชื่อและการอัศจรรย์ก็ขอบคุณพระเจ้าค่ะที่สิริได้พระคุณจากพระองค์จริงก็ถวายเกียรติด้วยความก็ถามจันหม่อมว่าถ้าเราไม่ยอมถ่อมใจและยอมไม่ยอมที่จะให้พระองค์เข้ามาสอนเนี่ยมันก็ทำเหมือนกับมันเข้ามาเราก็เริ่มมีความเยื่อหยิ่งใช่ไหมคะว่าโอ๊ยฉันจะฟังเสียงจากพระวิญญาณพระวิญญาณต้องมาคุยกับฉันเองอะไรอย่างเงี้ยถูกไหมคะจันหม่อมเสียงของพระเจ้ามาหลายทางนะครับใช่เราเสียงพระเจ้าทุกทางนะครับไม่ใช่รอนั่งรอแต่ในห้องอย่างเดียวพระเจ้าใช่ใช่แล้วก็มาผ่านน้องผ่านผู้นำผ่านพระเจ้าใช่อันนี้ก็สุดตรงเกินไปนะมานั่งรอแต่ถ้อยคำอย่างเดียวใช่ใช่บอกเขาก็หนูก็สิริคิดว่าก็ขอบคุณพระเจ้าอ่ะที่ทำให้สิริแบบถ้าสิริไม่ยอมตายไม่ยอมขอพระองค์อ่ะยกบอกว่าพระองค์ลูกไปไม่ไหวแล้วลูกแต่ตอนที่เมื่อกี้อาจารย์หมอมาไอ้ถามว่าให้พระองค์จุงอ่ะสิริขอแบบไหนรู้ป่ะพ่ออุ้มลูกไปเลยค่ะอุ้มลูกไปเลยแบกบนบ่าเลยลูกจะไปกับพ่อลูกจะไม่เดินแล้วลูกจะไม่เหนื่อยมันเป็นแบบการเบรกทัวร์ที่สิริขอเกินอาจจะแบบไม่เอาแล้วว่าไม่เดินแล้วอ่ะจะไม่เดินติดตามพระองค์แล้วอ่ะให้พ่ออุ้มเดี๋ยวมันง่ายดีอ่ะคือจะไม่เอาเทคนิคแผนการตัวเองแล้วอ่ะก็ขอบคุณพระเจ้าว่ะที่วันนี้พระองค์คอนเฟิร์มแล้วก็มาในคำสอนของอาจารย์หม่อมค่ะก็ขอบคุณสรรเสริญโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์และขอบคุณพระเจ้าค่ะสิริอยู่ได้พระคุณจริงๆพระคุณที่พระองค์ให้กับสิริจริงๆอ่ะขอบคุณค่ะเอเมนเอเมนครับขอบคุณครับนักเรียนดีเด่นคุณสิรินี่เป็นนักเรียนดีเด่นในห้องซูมนะฮะคุณเก๋ครับเชิญครับค่ะสวัสดีพี่น้องสวัสดีอาจารย์ทั้งหมดนะคะก็คือเก๋ขอสอบถามนะคะว่าเวลาเรื่องของเสียงพระเจ้าที่ว่าเราก็ต้องถามทุกย่างก้าวถูกไหมคะคราวนี้ถ้าเกิดเสียงแรกคือเขาเรียกเราฟังเสียงครั้งแรกพอครั้งที่สองมันก็จะเป็นอีกการตัดสินใจนึงอะค่ะคราวนี้ระหว่างการที่ฟังถามซ้ำแล้วมันอีกความคิดนึงนะคะอีกการตัดสินใจนึงอะค่ะเราจะแยกยังไงว่ามันเป็นการคอนเฟิร์มหรือเป็นการสงสัยจากภาวะที่เราเชื่อน้อยอะค่ะนะคะค่ะแล้วก็อันนี้เป็นคำถามที่ตอนแรกเก๋จะถามคราวนี้เก๋ก็เลยนึกถึงเหตุการณ์นึงขึ้นมาเก๋ไม่รู้ว่ามันไปด้วยกันได้ไหมนะคะแต่เดี๋ยวจะขออาจารย์หม่อมคอนเฟิร์มอีกทีนึงมันจะมีเหตุการณ์ที่เหมือนกับว่าลูกค้าเก๋อะค่ะอันนี้เก๋ยกตัวอย่างจากชีวิตเก๋นะคะที่มันจะชัดที่สุดก็คือล่าสุดนะคะมันมีช่วงที่เขาปิด
พื้นที่สีแดงอะค่ะแล้วมีลูกค้าของเก๋เนี่ยก็จะทำงานสื่อสารส่งแบบคำขอสินเชื่อกันผ่านทางบริษัทขนส่งคราวนี้ผสมมาแล้วมันเกิดการผิดแล้วมันต้องเซ็นเพิ่มอะค่ะซึ่งคราวนี้ถ้าส่งไปส่งกลับเนี่ยมันก็จะทำให้เก๋อะอาจจะส่งงานไม่ทันยอดเดือนนี้คราวนี้เก๋ก็เกิดความคิดว่าเก๋อยากจะขับรถอะเอาไปให้เขานะคะแล้วคราวนี้เก๋ก็ถามพระองค์มันก็มีความแรกว่าเอ๊มันก็ลังเลแต่คนนี้อาจจะไม่ได้ผ่านนะที่เราจะต้องเสี่ยงชีวิตขับไปนึกออกไหมแต่มันก็มีอีกความคิดนึงว่าเราก็ควรจะต้องทำให้ดีที่สุดเราต้องไปทำส่งให้มันทันก่อนแล้วค่อยว่ากันแล้วมันก็เหมือนลังเลอย่างเงี้ยค่ะแล้วเก๋ก็พยายามถามพระองค์แต่มันก็จะมีการกลับไปซ้ายขวาหน้าหลังสุดท้ายเก๋ก็ถามพระองค์อีกว่าขอสักเสียงนึงเถอะที่มันทำให้เก๋ไม่ลังเลกลับไปอีกแล้วอะค่ะไม่ถอยหน้าถอยหลังแล้วอะแบบชัดเจนมั่นใจเลยอะค่ะปรากฏเก๋ก็ขึ้นไปเล่าให้สามีฟังว่าเก๋เกิดเหตุการณ์นี้สามีก็บอกว่าไปไม่ได้นะไปแล้วมันจะถูกกักตัวโน่นนี่นั่นแต่ไอเสียงนี้ค่ะที่เก๋ที่ฐานพระองค์แล้วมันออกมาจากปากสามีอะมันทำให้เก๋อะไม่กลับไปคือมันเชื่อไปเลยค่ะเชื่อแบบไม่มีข้อสงสัยโอ้ยไปไม่ได้ถ้าไปเราจะไม่ได้กลับมาเราจะไม่ได้มาส่งแกหรืออะไรสักอย่างนึงอะไรเงี้ยค่ะแล้วเก๋ก็เกิดแบบไม่ลังเลอีกแล้วอะค่ะเก๋ก็เลยพี่อาจารย์บอกว่าเสียงพระเจ้ามาจากหลายทางค่ะบางทีท่านทำงานผ่านสมองเก๋ไม่ได้อะค่ะเพราะมันมีความกลัวจะส่งยอดไม่ทันด้วยแต่สามีเก๋เขาไม่มีความกลัวอะไรอะค่ะเก๋ก็ไม่รู้ว่ามันเป็นคำตอบจากคำถามแรกที่เก๋กำลังจะถามอาจารย์หม่อมหรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะนะคะเก๋ก็เลยขอคอนเฟิร์มนะคะเรื่องสองเสียงกับการยืนยันเพื่อให้มั่นใจที่เปโตรถามพระองค์อีกครั้งนึงนะคะแล้วกับความลังเลสงสัยถึงมีการถามอีกครั้งนึงนะคะช่วยแยกแยะให้หน่อยค่ะนั่นคือประเด็นของคนที่ฟังเสียงพระเจ้าใหม่ๆมันก็จะปนกันเสียงความกลัวเสียงเนื้อหนังเสียงอะไรเนาะนะฮะนั้นพื้นฐานก็คือว่าแรกๆเนี่ยเราก็อาจจะจำเป็นต้องมีประสบการณ์ที่จะวินิจฉัยแยกแยะเสียงให้ได้นะฮะความคุ้นเคยของเสียงมันจะเกิดขึ้นเมื่อเรามีความสัมพันธ์กับพระเจ้าแต่เบื้องต้นเนี่ยให้เราขอการคอนเฟิร์มจากพระเจ้านะครับซึ่งมันก็ต้องอยู่บนรากฐานความจริงของพระเจ้าด้วยนะครับแล้วไม่เราจะไม่เอาการความกลัวมาเป็นบรรทัดฐานในการตัดสินแต่ถ้าเราไม่มีความกลัวเราไม่มีความเห็นแก่ตัวหรือไม่มีความตั้งใจของเราอยู่แล้วเป็นบรรทัดฐานในการตัดสินใจมันก็จะทำให้เราแยกแยะเสียงได้ชัดเจนนะครับบางครั้งเนี่ยพระเจ้าผลักดันถึงขนาดว่ามันน่าจะกลัวแต่เราก็ไม่กลัวก็มีหลายๆสถานการณ์เมื่อเราขอการคอนเฟิร์มอย่างเงี้ยฮะหลายๆครั้งอย่างยกตัวอย่างอย่างการไปค่ายเงี้ยหรือการไปฟื้นฟูแต่ละที่อย่างเงี้ยครับถ้าผมไม่ได้ยินเสียงพระเจ้าชัดเนี่ยมันก็จะไม่มีความมั่นใจนะใช่ไหมฮะสถานการณ์ต่างๆแต่ถ้าเราได้ยินเสียงพระเจ้าชัดเสียงพระเจ้าเนี่ยมันจะทำให้เรามีความกล้าและจะไม่กังวลและจะไม่กลัวแล้วก็ติดตามเสียงนั้นนะครับนั้นแรกๆมันก็อาจจะมีปัญหาบ้างในการแยกแยะความคิดวินิจฉัยต่างๆว่าไอ้ความคิดนี้ความกลัวความกังวลมันก็วิ่งอยู่ในหัวนะขอการคอนเฟิร์มจะชัวร์กว่านะครับบนสถานการณ์เหล่านี้อาจารย์ต้องมีอะไรจะเสริมไหมการฟังการแยกแยะเสียงโอเคจริงมันก็เป็นคำถามที่ดีนะคะเมื่อกี้ก็คุยกันตรงนี้นะชิบชิบชิบกันเลยว่าถ้าเสียงพระเจ้านำมาซึ่งพี่นุ๊กก็ถามว่าถ้าเสียงพระเจ้านำมันซึ่งความกลัวนี่ก็ไม่ใช่เสียงพระเจ้าใช่ไหมเป็นคำถามที่ดีมากนะคะที่อยากจะตอบนะคะก็คือว่าเสียงพระเจ้าแต่นำมาซึ่งความกลัวเราต้องแยกแยะให้ได้ก่อนว่าสิ่งนั้นเนี่ยนำมาซึ่งความกลัวอะไรที่กลัวเนื้อหนังเรากลัวใช่ไหมหรือจิตวิญญาณเรากลัวบางครั้งเนี่ยพระเจ้านำให้เราไปทำบางอย่างซึ่งเนื้อหนังมันไม่อยากทำนึกออกไหมเนื้อหนังมันไม่อยากไปเนื้อหนังมันไม่อยากทำมันกลัวแต่จิตวิญญาณเต็มไปด้วยสันติสุขอย่างพระเจ้าพูดกับพระเจ้าในตัวอย่างคนตัวอย่างในพัมพีใช่ไหมคะเหมือนพระเจ้าพูดกับไปตัวบอกอามาเลยอะไรเงี้ยถามว่าเขากลัวไหมเขาก็กลัวเพราะว่ามันเป็นก้าวแรกที่เขาแต่เขาไม่ลังเลอะเขารู้ว่านั่นคือพระเจ้าด้วยความเป็นธรรมชาติของเปโตรรู้ไหมรู้ไหมว่าเมื่อเขาเหยียบลงไปบนน้ำเนี่ยเขาจะจมมันรู้แน่นอนมันต้องจมแน่นอนแต่ถ้าเขารู้ว่านั่นคือเสียงพระเจ้าเขาจะทิ้งความกลัวในฝ่ายเนื้อหนังออกไปแล้วเขาจะมีความกล้าหาญในจิตวิญญาณที่จะเคลื่อนไปนี่แหละค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจำเป็นต้องแยกให้ออกว่าความกลัวนั้นมันมาจากเนื้อหนังที่ไม่อยากทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้าหรือมันเป็นความกลัวอะไรแล้วก็คือถ้าเรามั่นใจว่านี่เป็นเสียงของพระเจ้าอย่างชัดเจนนะจิตวิญญาณเราจะมีสันติสุขแม้ว่า
เนื้อหนังมันจะต้องแบบกลัวมันจะต้องยากลำบากแน่เลยมันจะต้องเผชิญกับปัญหาแน่ๆเลยแต่จิตวิญญาณมันจะเต็มด้วยสันติสุขอย่างเช่นนะอย่างเช่นถ้าพระเจ้าเรียกร้องให้เราให้อะไรบางอย่างกับใครที่มันแบบเป็นเรื่องที่ใหญ่มากเป็นเรื่องที่แบบโอ้อันนี้คือทั้งหมดที่ฉันมีเลยนะพระเจ้าบอกว่าให้คนนั้นได้ไหมให้คนนี้ได้ไหมเนื้อหนังเราไม่อยากจะให้นะไม่ต้องเอาเรื่องใหญ่นะเอาแค่เรื่องเล็กๆถ้าสมมติว่าพระเจ้าบอกถวายให้กับเอาเงินให้กับคนนี้ช่วยคนนี้ 30,000 อะไรเงี้ยหลักหมื่นนี่คือสั่นงักๆๆละ 30,000 มันก็ไม่ใช่ทั้งหมดที่เรามีใช่ไหมบางครั้งเราอาจจะมีมากกว่านั้นนิดหน่อยแต่ในเวลานั้นเราอาจจะมีแค่ 30,000 อะไรเงี้ยเอาเงินไปช่วยคนนี้ 30,000 ได้ไหมอย่างเงี้ยเนื้อหนังเราไม่แฮปปี้นะที่จะเอาเงินไปช่วยใครสัก 30,000 เนี่ยแต่จิตวิญญาณเราเต็มไปด้วยสันติสุขตรงนี้แหละที่เราจะต้องแยกแยะให้ได้นะอะไรคือสันติสุขจากพระเจ้าสันติสุขมันไม่ใช่ว่าฉันไม่มีความสุขฉันก็ไม่ทำสันติสุขคือแม้ว่าท่ามกลางในสถานการณ์ที่ยากลำบากแต่เรามีสันติสุขและเสียงพระเจ้าเนี่ยอีกอย่างนึงนะคะจะไม่นำมาซึ่งความเห็นแก่ตัวเสียงของพระเจ้าจะไม่นำมาซึ่งความที่เราจดจ่อตัวเองมันจะนำมาซึ่งพระลักษณะของพระเจ้าอย่างครบบริบูรณ์พระลักษณะของพระเจ้าผ่านทางพระเยซูคริสต์คืออะไรเสียสละมีแต่ความรักกล้าหาญพูดความจริงอะไรอย่างเงี้ยนั่นคือพระลักษณะของพระเจ้าที่ถ้าเสียงของพระเจ้าทำให้เราคิดถึงแต่ตัวเองเห็นแก่ตัวทำเรื่องนี้เพราะว่าชั้นอะไรก็ชั้นเพื่อชั้นอะไรเงี้ยแสดงว่าเราต้องกลับไปคิดดีๆว่านั่นมันเสียงพระเจ้าหรือไม่ก็ประมาณนี้นะคะเอเมนเอเมนครับพอเข้าใจนะคือธรรมชาติเรามันอาจจะถูกเนื้อหนังดึงความรู้สึกได้ง่ายผมจะเปรียบเทียบอารมณ์2อารมณ์ให้ฟังความกลัวที่เกิดขึ้นจากเนื้อหนังคือกลัวในระดับความคิดนะแล้วก็รู้สึกมันกลัวมากแล้วมันจะมีผลลึกคือเขาเรียกว่าความระแวงความไม่มั่นใจความเรียกฟุ้งซ่านผลที่ออกชัดเจนที่ถูกอิทธิพลของเนื้อหนังควบคุมทำให้เรากลัวมันจะนำไปสู่ความฟุ้งซ่านคือควบคุมสติไม่ได้คิดไปเรื่อยเบื่อแล้วคันนี้อย่างยศเนี่ยโควิดอ่ะเฮ้ยคนนู้นคนนี้กลัวไปหมดเลยเฮ้ยมือเราจับลูกบิดเราบันไดเลื่อนห้างมันจะต้องติดอันนี้เขาฟุ้งซ่านไปละกลัวจนฟุ้งซ่านแต่สิ่งที่เป็นเสียงพระเจ้าจะนำมาซึ่งสันติสุขภายในแม้เราอาจจะรู้สึกว่ามันอาจจะเป็นไปได้มันอาจจะติดได้แต่มันจะเป็นความมั่นคงในจิตใจจิตวิญญาณของเราเราอาจจะเราอาจจะมองไปนู่นนี่มันอาจจะมีความกลัวบ้างแต่มันจะมีความมั่นคงในด้านจิตใจไอ้ความมั่นคงเนี่ยเราเรียกว่าสันติสุขแท้บนสภาวะที่มันน่ากลัวก็จริงแต่จะเป็นความมั่นคงในฝ่ายจิตใจจิตวิญญาณที่อยู่ลึกๆมันทำให้เราไม่ฟุ้งซ่านทำให้เราเดินไปโดยแบบชิวๆเคยมีอารมณ์นี้ไหม เคยมีอารมณ์นี้ไหมแบบโอเคก็โควิดอะแล้วไงอ่ะก็โอเคฮะบางทีบางอารมณ์อาจจะคิดฟุ้งซ่านไปได้แต่มันก็เฉยๆอ่ะรู้สึกว่ามันไม่สะทกสะท้านไม่ฟุ้งซ่านเพราะว่าเรามั่นใจว่าพระเจ้าอยู่กับเราแบบเนี้ยเป็นความมั่นคงในจิตใจจิตวิญญาณของเราเรียกสันติสุขแท้สันติสุขแท้จะไม่หายไปไหนในสถานการณ์ใดๆนะครับพอเข้าใจไหมฮะนะโอเคมีท่านอื่นจะถามไหมครับใช้เวลาเรียนรู้เดี๋ยวจะเริ่มคุ้นเสียงเองมีท่านอื่นสอบถามไหมครับหรือใครอยากจะแชร์อะไรพี่น้องรู้ไหมว่าหลังบ้านผมเป็นโรงพยาบาลสนามแล้วปล่องอากาศด้านบนนะครับเป็นโรงยิมเนเซียมนะครับปล่องอ่ะมันลงมาในบ้านผมเลยและมีชาวบ้านเขาบอกเฮ้ยไม่กลัวหรอไม่พยายามไปประท้วงหรอต่อต้านอ่ะไม่ให้มาลงมาสนามมาที่นี่ผมก็รู้สึกเฉยๆแต่ถามว่าเราคิดบ้างไหมเฮ้ยมันจะลงมาไหมมันจะไอ้ผู้ไอ้อะไรนะคนป่วยมันจะแอบหนีหรือเปล่าถ้าปีนรั้วมาเนี่ยเขาบ้านผมเลยนะยิ่งลุงนิยมบอกว่ามันมีโต๊ะเอาเก้าอี้ไปตั้งอยู่ริมรั้วเอาเก้าอี้ใครล่ะจะโต๊ะใครไปตั้งริมรั้วมันมีคนปีนหรือเปล่าผมก็ถ้าเรารู้สึกว่าเราติดตามความกลัวแล้วก็หวาดระแวงเฮ้ยมันจะต้องทำอะไรไหมหรือจะต้องไปแจ้งใครไหมผมก็รู้สึกว่าเฉยๆเพราะเรามั่นใจในพระเจ้าเป็นการทรงสิทธิ์เป็นสันติสุขภายในแม้สถานการณ์รอบข้างมันอาจจะนำความกลัวอันนี้คือความมั่นคงภายในเราจะไม่ฟุ้งซ่านไม่ตีโพธิภายไม่กระวนกระวายนี่แหละเพราะถ้าเรามีการสถิตอยู่
ของพระเจ้ามีสันติสุขดังนั้นเสียงของพระเจ้าจะนำมาซึ่งสันติสุขที่คงทนอยู่ทุกสถานการณ์โอเคนะครับเชิญคุณมอนครับค่ะก็ขอบคุณพระเจ้าค่ะสำหรับพระคำของพระเจ้าในเช้าวันนี้ทำให้เข้าใจมากขึ้นระลึกซึ้งมากขึ้นในที่อาจารย์หม่อมได้แบ่งปันในเรื่องของการเดินด้วยความเชื่อค่ะก็ทำให้มอนได้นึกถึงเหตุการณ์ที่ความเชื่อใหม่ๆที่เกิดขึ้นเมื่อ10ปีที่แล้วที่กรุงเทพที่มีการน้ำท่วมอะค่ะก็มอนอาจจะเคยได้แบ่งปันได้เป็นพยานให้กับพี่น้องหลายคนได้ฟังแล้วซึ่งเมื่อปีน้ำท่วมเมื่อปี54รู้สึกมอนจะเชื่อและรับเชื่อเมื่อต้นปีหรืออะไรตอนน้ำท่วมมันจะเป็นปลายปีประมาณตุลาพฤศจิกาอะไรเงี้ยค่ะก็เป็นอะไรที่เราเหมือนเรามีความเชื่อแบบมันเหมือนวิญญาณศาสนาด้วยเป็นวิญญาณที่เราเชื่อโดยพระเจ้านำด้วยก็คือแบบก็ยังตีวนในเรื่องของความคิดอยู่เหมือนกันแต่ณตอนนั้นเหตุการณ์ที่มอนเจอก็คือการลุยน้ำค่ะเมื่อมีการอยู่ในสถานการณ์จริงนักที่เกิดขึ้นเมื่อรถมอนที่อยู่ใต้น้ำกับแฟนมอนไปกับแฟนไปวิภาวดี64ซึ่งที่ IT Square เนี่ยเขาปิดแต่มันมีรถใหญ่ที่ไปได้ซึ่งตอนนั้นที่มอนตกเข้าไปในน้ำมอนก็นึกถึงเปโตรว่าเปโตรขอความช่วยเหลือว่าเมื่อเห็นพระเยซูเดินบนน้ำแต่หลายคนก็มองว่าเป็นสิ่งชั่วร้ายคือเป็นผีแน่เลยแต่เปโตรเขาก็ยังมีความเชื่อว่าถ้าเป็นพระองค์ก็ขอให้เปโตรที่จะเดินไปหาพระองค์ได้ด้วยความเชื่อของเขาณตอนนั้นมอนก็มีความเชื่อแบบนั้นเลยว่าพระเจ้าลูกตกเข้ามาในใต้น้ำแล้วเพราะว่ารถลูกกำลังเคลื่อนไปที่จะไปยูเทิร์นสะพานกลับรถที่จะกลับไปอีกฝั่งนึงลูกขอพระเจ้าที่ช่วยเหลือตรงนี้ที่จะผ่านพ้นไปได้ก็ทำให้เข้าใจว่าถ้าเราไปด้วยความกลัวมันจะไปไม่ได้อ่ะแต่ถ้าเราไปด้วยความเชื่อว่าพระเจ้าอยู่กับเราพระเจ้าให้เราไปตอนนั้นก็ยังฟังเสียงไม่เป็นหรอกค่ะแต่ว่ามันในใจมันไม่ได้มีความกลัวแต่แฟนนี่เขาร้องเสียงหลงเลยค่ะเพราะว่าพี่จบนี่เขาร้องแบบตะโกนลั่นเลยบอกไปได้อะไรเงี้ยก็ขอบคุณพระเจ้า ไปได้ค่ะแต่ไปแบบรถนี่น้ำก็คือเข้ามาเพราะว่าต้องใช้ที่ปัดน้ำฝนนะคะเพราะมันเข้ามาครึ่งกระจกรถอะค่ะซึ่งมันเหมือนไปแบบเหมือนเรือเลยค่ะรถมันรอมันไม่ติดพื้นก็ขอบคุณพระเจ้าค่ะที่ผ่านเหตุการณ์นั้นมาได้พอขึ้นมาถึงสะพานยูเทิร์นก็คือต่างคนต่างไม่ได้พูดอะไรเลยค่ะเปิดประตูรถเอาน้ำออกเพราะว่าน้ำเต็มเลยค่ะเพราะมันเปียกหมดแต่พอกลับมาอีกฝั่งนึงก็ถามพระเจ้าอีกพระเจ้าลูกจะไปได้ไหม ตอนนั้นก็เป็นอะไรที่แบบแต่ก็ไม่ได้รู้สึกว่าหวาดหวั่นก็คือเมื่อพระเจ้าให้ผ่านมาได้พระเจ้าก็ช่วยลูกอีกครั้งหนึ่งแล้วกันก็คือให้ผ่านไปได้ณตอนนั้นซึ่งแฟนมอนเขาจะจอดแล้วคือจะไม่ไปคือจะเดินไปเพราะว่าจะต้องไปเอาของช่วงนั้นก็ต้องไปรับของไปให้ลูกค้าผมปรากฏว่ามอนก็ไปเถอะไปได้เมื่อกี้ยังมาได้เลยก็คือก็ถามพระเจ้าก็คือแต่คือเขาก็ไม่ได้เชื่ออะไรตรงนี้แต่ว่ามอนเชื่อว่าพระเจ้าอยู่กับเราพระเจ้าสถิตอยู่กับเราลูกไม่ได้ต้องการที่จะขอความช่วยให้ลูกให้เต็มก็พอนั่นก็คือมันจะมืดแล้วก็คือบอกไปเถอะก็คือเร่งให้แฟนไปเพราะว่าเขาเป็นคนขับก็ขับรถฟอร์ดก็คือก็มาเหมือนเดิมค่ะไม่แตะถนนเลยก็คือลอยมาบุ้งบุ้งบุ้งมาเลยก็คือแต่รถไม่ดับก็ขอบคุณพระเจ้าและตอนนี้10ปีแล้วรถยังใช้อยู่ค่ะยังไม่พังก็ขอบคุณพระเจ้าค่ะแต่เหตุการณ์นี้หมอก็เชื่อว่าเอ๊ะรถฟอร์ดคือมันมีที่ปรับที่สามารถช่วยบังคับที่ไม่ให้เครื่องมันดับได้ก็โอเคก็เพราะว่าเขาเป็นเหมือนแบบเขาก็เป็นช่างเขาก็มีพรรคพวกเป็นช่างเขาคุยรถฟอร์ดมันดีอย่างงู้นอย่างนี้แต่เราก็เห็นรถคนอื่นมันก็พังมันก็เสียที่ไปลุยน้ำมาเราก็พระเจ้าปกป้องรถเราอะไรเงี้ยก็ณตอนนั้นก็คือก็คิดอยู่ก็ขอบคุณพระเจ้าแล้วก็มีเหตุการณ์อีกครั้งนึงซึ่งอันนี้หมอไปคนเดียวและก็ได้มีการยืมรถของพี่น้องไปซึ่งไปอีกที่หนึ่งก็คือไปที่ซอย5ซอย19ที่จะต้องเข้าไปในบริษัทการเข้าไปครั้งนี้มอก็เขาบอกว่าไปได้แล้วเราก็คือถามเขาแล้วไปได้แล้วก็มันมีรถกำลังเข้าไปด้วยเหมือนกันมอก็ตามรถเข้าไปแล้วรถมันแบกน้ำไป
แล้วรถใหญ่มันแหวกน้ำไปได้เราก็เออเหมือนน้ำมันไม่เยอะจำเป็นรถเก๋งแต่พอเข้าไปปุ๊บรถมันจอดเพราะว่าคนลงน้ำมันก็กลับมาท่วมที่รถเก๋งก็เลยแบบพระเจ้าลูกจะไปได้ไหมเนี่ยคือตอนนั้นก็คือแบบก็เริ่มเกิดความกลัวแล้วแล้วอย่างนึงมันไม่ใช่รถเราพอรถยืมมาแล้วผลปรากฏว่าพระเจ้าเล้าใจก็คือหัวใจมันแบบมันไม่ได้แล้วก็คือต้องกลับทีนี้ก็ต้องมีการถอยกลับเพราะว่ามันอยู่ในน้ำแล้วแต่ว่ามันก็น้ำซึ่งมันก็ไม่ได้เยอะเหมือนกับตอนที่รถฟอร์ดรถกระบะนะคะแต่พอนั่นก็ได้มีการกลับก็คือไม่ได้ไปต่อพอการกลับไปในเรือนี่ก็มาพายว่ามาพายเล่นอยู่ข้างรถเลยค่ะก็เป็นอะไรที่แบบพระเจ้าช่วยลูกด้วยก็คือแบบคือไม่ใช่โดยกำลังของลูกเองที่จะไปได้ลูกขอกำลังความเชื่อจากพระองค์อะไรเงี้ยที่จะไปได้ก็คือถอยรถกลับก็เอามาจอดไว้ข้างถนนแต่ว่าตัวเองก็ไปต่อก็คือเพื่อที่จะไปเอาของออกมาก็ขอบคุณพระเจ้าค่ะที่ผ่านเหตุการณ์นั้นมาได้โดยพระคุณของพระเจ้าค่ะที่มันอยู่ที่การตัดสินใจเนาะอย่างที่อาจารย์บอกว่าเมื่อการตัดสินใจถ้าเรามีสันติสุขหรือโดยพระวิญญาณที่สถิตอยู่กับเราแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็ไปด้วยความเชื่อค่ะก็อยากขอบคุณพระเจ้าค่ะจะเป็นพยานในเรื่องนี้ค่ะคุณเอสเธอร์ครับเชิญครับขออนุญาตแบ่งปันนิดนะคะอาจารย์จริงๆแบ่งปันแล้วก็อยากจะได้คำถามหรือว่าคำอธิบายจากอาจารย์หม่อมเป็นบางด้วยในเรื่องนี้ค่ะถ้าจริงๆเอเธอร์มีเรื่องนี้กับพระเจ้าค่ะถ้าในกรณีที่มีใครก็ตามอะค่ะได้มาชวนเราให้ทำสิ่งใดก็ตามหรือว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามอะอาจจะเป็นเรื่องในชีวิตประจำวันหรือว่าแม้กระทั่งในเรื่องของงานรับใช้อย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าคือเราอาจจะเป็นแต่ว่าเป็นความตั้งใจของมนุษย์อย่างเงี้ยซึ่งถ้าเกิดว่ามาชวนเราทำแต่สิ่งเนี้ยพระเจ้าไม่ได้สนับสนุนเราคืออันนี้หมายถึงเอเธอร์พระเจ้าไม่ได้สนับสนุนหรือไม่ได้นำให้เอเธอร์ทำแล้วก็ในเรื่องของการที่เราจะตอบสนองเราจะตอบสนองยังไงเมื่อเราถามพระเจ้าแล้วพระเจ้าไม่ได้สนับสนุนหรือไม่ได้ใช้เราไม่ได้นำเราจะตอบสนองยังไงให้มันแบบคือทั้งเป็นที่ชอบพระทัยของพระเจ้าด้วยแล้วก็เป็นสิ่งที่มันออกมาแล้วมันสวยงามไม่เขาเรียกว่าอะไรไม่ทำลายน้ำใจของใครด้วยค่ะมันเป็นเรื่องยากเหมือนกันนะคะถ้าเกิดว่าในการทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดถ้าพระเจ้าบอกเราว่ามันยังพระองค์ยังไม่ได้สนับสนุนเราแล้วเราก็ไม่อยากจะเสแสร้งทำในส่วนนั้นเพราะมันคือการเสแสร้งแต่ตัวเนี้ยการตอบสนองของเราอะเราจะตอบสนองยังไงให้ตัวเราเองก็โอเคแล้วก็คนรอบข้างก็โอเคแล้วก็เป็นที่ชอบพระทัยของพระเจ้าด้วยค่ะอยากให้อาจารย์ช่วยค่ะแต่ละคนก็อาจจะแตกต่างกันนะฮะค่ะคือจริงๆเธออยากได้คำตอบจริงๆให้มันเป็นที่ชอบพระทัยแล้วก็ออกมาสบายสบายก็ที่ชอบพระไทยเหรอฮะก็มันก็มีพระคัมภีร์ตอนนี้ว่าจริงก็จงว่าจริงใช่ก็จงว่าใช่พูดแต่เพียงนี้ก็พอเกินนี้ไปมาจากความชั่วอาสาถามผู้สอนผมก็เอาพระเจ้าก็อันนี้ก็คือพูดความจริงแต่คือสำคัญมากที่เราจะต้องซื่อตรงอ่ะซื่อตรงกับหน้าซื่อใจคดมันคนละอย่างคือการซื่อตรงการโกหกกับการพูดความจริงโดยขอสติปัญญาจากพระเจ้าเนี่ยขอสติปัญญาจากพระเจ้าว่าพระเจ้าลูกก็ไม่อยากโกหกลูกก็อยากจะสื่อสารความจริงออกไปบางทีพระเจ้าให้คำที่เหมาะสมสำหรับเราแต่ผมไม่แนะนำที่จะไปโกหกหรือจะคือพยายามพูดเบี่ยงเบนโดยที่มันเป็นการสร้างบางสิ่งบางอย่างที่ไม่ได้ออกมาจากหัวใจเราอะครับค่ะก็ถ้าเป็นผมก็ผมอาจจะบอกว่ายังไม่พร้อมหรือว่าพระเจ้าอาจจะยังไม่ได้นำผมทำในเรื่องนี้ก็อาจนี่อันนี้ในส่วนผมนะคนอื่นก็อาจจะมีเหตุผลที่คนอื่นก็อาจจะมีเหตุผลอาจารย์ต้อมถ้าเป็นอาจารย์ต้อมจะพูดยังไงค่ะอาจารย์ก็ถ้าบางครั้งเนี่ยคือถูกใจพระเจ้าก็ไม่ได้ถูกใจมนุษย์เสมอไปเราต้องอันนี้คือความจริงที่เราต้องรู้เพราะว่าถ้าเราจะทำตามให้พอพระทัยของพระเจ้าแต่มันก็ไม่ได้พอใจของมนุษย์ทุกคนนะคะแต่เราต้องยึดว่าอะไรที่พระเจ้าบอกให้เราทำแล้วก็เราต้องมีสติปัญญาอย่างที่อาจารย์หมอแล้วคือเราต้องขอสติปัญญาจากพระเจ้าที่จะพูดกับเขา
เอเมนค่ะถึงเวลาแล้วคือเราสามารถพูดความจริงได้แต่ท่าทีอะท่าทียังไงถ้าเราพูดความจริงด้วยท่าทีฉุนเฉียวเนี่ยเราอาจจะมีปัญหาแน่นอนแต่ถ้าเราพูดความจริงด้วยใจรักเนี่ยเขาก็สัมผัสได้คนที่เราสื่อสารไปเขาจะสัมผัสความรักได้ว่าเราจริงใจนะในสิ่งที่เราพูดเรามีความรักในสิ่งที่เราพูดนะเรามีท่าทีที่อ่อนสุภาพอ่อนโยนนะในที่จะพูดกับความที่จะพูดความจริงกับเขาอะไรเงี้ยเขาก็สัมผัสได้ค่ะมันคือว่าท่าทีด้วยท่าทีในการที่จะปลดปล่อยความจริงแบบไหนเราปลดปล่อยความจริงด้วยท่าทีแบบไหนอะไรเงี้ยค่ะค่ะขอบคุณพระเจ้าค่ะจันต้องมาจันมอมขอบคุณมากเลยนะคะครับก็ต้องยืนยันว่าก็ต้องพูดความจริงความจริงเพราะว่าวัฒนธรรมในแผ่นดินของพระเจ้าก็คือเราต้องจริงใจอ่ะคือไม่พยายามเกรงใจหรือว่าโดยที่นำพูดแบบโกหกหรือพูดเพื่อรักษาน้ำใจโดยที่บางครั้งมันเป็นการเฟคขึ้นมาอันนี้สำคัญนะคนไทยเนี่ยมันจะมีค่านิยมนี้คือพยายามพูดเพื่อบางอย่างเพื่อจะเฟคขึ้นมาแต่อีกความรู้สึกนึงมันตรงข้ามเพื่อจะรักษาภาพลักษณ์ของตัวเองพอเข้าใจไหมฮะอันนี้วัฒนธรรมในโลกแต่พระนิพพานเจ้าก็คือก็จริงใจนะจริงใจแต่ว่านะถึงตรงนี้เราก็ต้องชัดเจนว่าพระเจ้าไม่ได้นำจริงๆนะเราต้องถ้าเรารู้ว่าพระเจ้าไม่ได้นำจริงๆพระเจ้าไม่ได้บอกเราแล้วพระเจ้าไม่อนุญาตให้เราทำก็เราก็พูดไปตามสิ่งที่พระเจ้านำเราแต่ว่าอันนี้พูดอีกกรณีหนึ่งนะครับอันนี้ผมจะพูด2มุมนะไม่ได้หมายความว่าคุณเอเธอร์เป็นแบบนั้นแต่ว่าจะพูดสอนพี่น้องอีกมุมหนึ่งว่าบางครั้งเราก็ต้องสัตย์ซื่อกับพระเจ้าด้วยว่าถ้าพระเจ้าบอกถ้าพระเจ้าไม่อนุญาตให้เราทำเราก็พูดตรงๆแต่ถ้าเราไม่ได้ถามพระเจ้าเลยและเรารู้สึกว่าไม่อยากทำกรณีแบบนี้นะถ้าเราไม่ได้ถามพระเจ้าแต่เราความรู้สึกเราฉันไม่อยากทำอ่ะฉันไม่ชอบหน้าคนนี้แล้วไม่อยากทำแล้วอ้างพระเจ้าว่าพระเจ้าไม่ได้พูดอันนี้นะคือหน้าซื่อใจคนเพราะฉะนั้นกรณีแบบนี้มักจะมีเยอะเช่นฉันไม่อยากทำเลยสมมติว่าวันนี้มีคนชวนฉันประกาศฉันรู้สึกว่าขี้เกียจอ่ะมันง่วงอ่ะก็เลยบอกว่าไม่มีสันติสุขที่จะไปเลยเจอบ่อยนะคำนี้ไอ้ไม่มีสันติสุขเนี่ยแต่เขาพูดบนอะไรบนรากฐานอารมณ์ของเขาที่เขาขี้เกียจไม่อยากไปหรือไม่ชอบหน้าคนนี้และอ้างพระเจ้าว่าพระเจ้าไม่ประทานสันติสุขพระเจ้าไม่ได้นำอันนี้มันไม่ใช่ความจริงใจไงอันนี้กรณีแบบถ้าบอกยังไม่ได้ยินเสียงพระเจ้าหรือว่าไม่อยากไปก็บอกตรงๆไม่อยากไปไม่อยากทำฉันรู้สึกไม่มีความสุขที่จะทำแล้วอาจารย์คะแล้วอีกนิดนึงนะคะเอเธอร์กำลังจะคิดตรงนี้ว่าเราสิ่งนี้คือสิ่งที่เธออยากจะเข้าใจอ่ะแล้วเราจำเป็นต้องคิดถึงความรู้สึกของคนคนนั้นไหมอาจารย์ก็สำคัญนะฮะเพราะว่าพระเจ้าให้เราเห็นแก่คนอื่นทั้งความรู้สึกคนอื่นด้วยแต่ก็ต้องดูว่าความจริงของพระเจ้าในเรื่องนั้นคืออะไรถ้าสมมติว่าเรามีสิทธิ์ที่จะทำพระเจ้าให้เสรีภาพในการทำทุกอย่างได้นะครับแล้วความจริงหัวใจของพระเยซูคืออะไรก็ต้องมาวินิจฉัยด้วยลักษณะของพระเยซูคืออะไรกับสถานการณ์ในตอนนี้บางอย่างมันเป็นเรื่องปลีกย่อยอ่ะที่บางครั้งเราอาจจะกินจะสั่งข้าวอะไรถามพระเจ้าก่อนอย่างเงี้ยมันใช่ไหมล่ะอะไรอ่ะจะกินอะไรอ๋อเดี๋ยวขอฟังเสียงพระเจ้าก่อนว่าจะกินอะไรบางครั้งพระเจ้าไม่ให้เสรีภาพเป็นเราเลือกกินอ่ะแต่บนความจริงเราเลือกกินอะไรที่มันถูกต้องอ่ะหรือมันเป็นประโยชน์ต่อเรามันก็เป็นสิทธิ์ของเราไงค่ะพอเข้าใจนะฮะโอเคค่ะอาจารย์ขอบคุณมากเลยค่ะคือขอสติปัญญาขอถ้อยคำจากพระองค์นะคะขอบคุณมากเลยค่ะอาจารย์ค่ะท่านอื่นไหมครับท่านอื่นมีใครอยากจะสอบถามอะไรไหมฮะโอเคงั้นถ้าไม่มีก็ขอพระเจ้าเสริมกำลังพี่น้องทุกท่านนะครับเจอกันวันพรุ่งนี้เวลา9โมงวันนี้วันศุกร์นะครับ9โมงเช้านะครับโอเคขอพระเจ้าเสริมกำลังและอวยพรพี่น้องทุกท่านนะครับพระเจ้าอวยพรครับบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะทักก่อนนะคะพระอาจารย์ทั้งหลาย
ครับขอบคุณครับขอให้มีความสุขในการรับใช้นะครับค่ะขอบคุณค่ะจารีละ